ายดีพี่น้องในค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีโอกาสเนาะด้วยพระคุณความเมตตาของพระเจ้าที่ได้ให้มีลมหายใจน้อยผ่านองค์พระเยซูคริสต์วันนี้ก็จะใช้เวลาจักสักโมงหนึ่งที่จะนูนใจพี่น้องแล้วก็จะปะไว้ในวิดีโอนี้เนาะก่อนที่จะนูนใจอยากจะพัสประสาสัมพันธ์หน่อยนึงเนาะโดยเฉพาะอันนี้มันซีดีที่มาจากประเทศลาวยังบ่ทันได้เปิดยังบ่ทันได้เปิดแต่นะยังบ่ได้เปิดฟังเถื่อเนาะซีดีนี่เป็นทีมงานของพวกอาจารย์เศรษฐาแล้วก็เป็นอาจารย์เดวิดอาจารย์สมสนุกเนาะที่มาจากลาวไทย อยากให้พี่น้องสนับสนุนพวกเพิ่นยังอยู่ไม่กล้าอยู่ในเวลานี้เนาะยังอยู่ไม่กล้าอยู่ซีดีนี้ที่จริงแล้วเขาน้อยกับบัวได้คอยได้ฟังเพลงลาวดอกถึกๆนึงเพิ่นให้ซอยกันเนาะซอยกันเพียงแต่ว่ามีแต่ห้าดอนเท่านั้นเนาะแล้วก็เสื้อเพิ่นบอกว่าฮักอีสานเนาะอันนี้เป็นอยากภาษาสัมพันธ์พี่น้องอยู่ไม่กล้าเดี๋ยวนี้พวกเพิ่นยังอยู่ไม่กล้าอยู่ฉะนั้นในทิศหน้าพวกเพิ่นจะไปเห็นงานคอนเสิร์ตอยู่ที่รักเฟิร์ดเนาะฉะนั้นรักเฟิร์ดอิลลินอยอยากให้ทุกคนที่สนับสนุนเพียงแต่หาดอนเท่านั้นถือเนาะแล้วก็เสื้อที่พวกเพิ่นขายอันนี้เป็นงานรับไส้ระวางลาวไทยแม่น้ำของอีสานเนาะเป็นทีมงานของพวกอาจารย์เศรษฐาอาจารย์เดวิดอาจารย์นุพรอาจารย์สันติสุขอาจารย์สมสนุกเนาะทีมงานที่พวกเพิ่นที่รับไส้อยู่ในขงเขตเพิ่นว่าลาวไทยแม่น้ำของอีสานเนาะคือเพิ่นเสือของเพิ่นอันนี้มันของพวกเพิ่นทั้งนั้นเนาะโอเคในทิศหน้าพวกเพิ่นจะไปเหตุงานคอนเสิร์ตอยู่ที่รักเฟิร์ดอิลลินอยส์และคิดว่าทิศต่อไปพวกเพิ่นก็จะไปชิคาโกเนาะโฮปชิคาโกฉะนั้นสำหรับพี่น้องในขงเขตอยู่รัฐอิลลินอยส์ที่มีถ้ามีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตมีโอกาสได้พัวพันก็สนับสนุนกันเนาะบ่ได้แพงดอกถึกๆนึงเพลงมีแต่หาดอนเนาะโอเคจังซั่นแล้วก็เสื้อด้วยเนาะที่พวกเพิ่นอันนี้แม่นอยากให้ซอยกันเนาะซอยเหลือกันสนับสนุนในพันธกิจการงานเพราะพระเจ้ากำลังใส่พวกเพิ่นอย่างมากมายอยู่ในขงเขตลาวไทยแม่น้ำของเนาะโอเคแจ็คสันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งในวันนี้ก็เป็นพระคุณซ่อนพระคุณอีกครั้งที่ได้ให้พวกเขามีโอกาสมีลมหายใจเนาะก็จะพยายามที่จะใช้เวลานูนใจแล้วก็ปะไว้เนาะโอเคเพราะว่าเฮาวันเวลามันก็หมุนไปมันบ่ได้ถ่าพวกเขาเนาะเมื่อพวกเขามีโอกาสก็ให้แย่งซิงแล้วก็สวยโอกาสประกาศผู้ใดมีของประทานแบบใดผู้ใดมีความสามารถแบบใดก็ออกมาใส่เนาะพี่น้องถ้าห้องเพลงมวนพระเจ้าให้เสียงดีห้องเพลงพี่น้องก็ห้องเพลงปะไว้เนาะหนุนใจหนุนใจกันโอเคจังสั้นแล้วก็วันนี้มีโอกาสหน่อยนึงก็จะใช้เวลาจักสักโมงนึงเนาะก็จะหนุนใจแล้วก็จะหนุนใจพี่น้องแล้วก็จะปะไว้ในวิดีโอนี้เนาะสำหรับพี่น้องที่บ่มีโอกาสได้เข้ามาเพราะว่าก็คือเว้าแหละเพราะว่าเฮามันมีหลายแนวเฮาต้องแย่งซิงเพราะว่าเวลานี่โอกาสนี่มันบ่แม่นมันจะอำนวยความสะดวกให้แก่เฮาตลอดฉะนั้นเฮาต้องแย่งซิงส่วนโอกาสเนาะโอเคพี่น้องสามารถที่เข้ามาทักทายยืนยามถามข่าวกันได้เนาะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในเวลานี่มันก็ 10:00 นยังแล้วแต่ว่าอยู่ประเทศลาวประเทศไทยคงจะเป็น10:00 นยังตอนเช้าเนาะโอเคจังซั่นในวันนี้จะใช้จักสักโมงนึงเนาะแล้วก็นูนใจในวันนี้จะเอาตามหัวข้อที่ในพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะซอยกู้และรักษาเนาะจะเบ้าถึงการเยียวยารักษาจะเบ้าถึงการซอยกู้จะเบ้าถึงการที่พระเจ้าอยากเอิ้นมนุษย์ทั้งหลายให้คืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเนาะในพระคำของพระเจ้าในวันนี้จะเอาแบบสอนเนาะแบบสนทนาจะบทเทศ
พราะว่าที่ผ่านมาก็เทศตลอดเนาะแต่ว่าวันนี้แบบจะเบ้าจะสอนแบบเอาค่อยๆกับพี่น้องเนาะโอเคจะค่อยซาๆไปพอขอบคุณพระเจ้าพอวันนี้ก็ภรรยาเพิ่นไปงาน Conference Women Conference for 3 days อยู่ชิคาโกเนาะก็มีโอกาสแบบบ่มีอย่างรบกวนนะก็แบบมันมีเสรีภาพไปนึงที่จะแบ่งปันเนาะโอเคในค่ำคืนนี้พระคําของพระเจ้ามาถึงพวกเขาอยู่ในเอเสยาเนาะเอเสยาบทที่57ข้อ14ไปเนาะจะเอาน้ํากันจัก4 5ข้อไปน้ํากันเนาะเอเสยาบทที่57ข้อ14ไปถึงข้อ16ด้วยกันเนาะข้อ16ด้วยกันในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้นะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวว่าประชาชนของเฮาเอ๋ยกลับมาหาเฮาซะจงยกย่ายสิ่งที่กีดกั้นกีดขวางทุกอย่างจากทางของเขาจงสร้างถนนและเตรียมหนทางให้พร้อมเถิดข้อ15เฮาเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดองค์บริสุทธิ์และทรงและองค์ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดไปเฮาอยู่ในสถานที่สูงสุดและบริสุทธิ์เฮาจะอยู่นำประชาชนที่ทอมใจและกลับใจใหม่คือกันเพื่อว่าเฮาจะได้ปินปัวความเสื่อมั่นและความหวังของพวกเขาขึ้นใหม่เฮาจะให้เฮาได้ให้ชีวิตแก่ประชาชนของเฮาและเฮาจะบ่สืบต่อกล่าวหาหรือโกรธให้พวกเขาตลอดไปเฮาโกรธให้เขาเพราะการบาปและความโลภมากของพวกเขาฉะนั้นเฮาจึงลงโทษเขาและปะทิ่มเขาแต่เขายังดื้อด้านและสืบต่อเหตุตามวิธีทางของตนเองอยู่ข้อ18เขาเห็นว่าพวกเขาได้ประพฤติตนอย่างใดแต่เขาก็ยังจะปินปัวพวกเขาให้ดีเขาจะนำพาพวกเขาจะนำพาและซอยเหลือพวกเขาเขาจะเล่าโลมจิตใจคนที่เสียใจเขาจะให้สันติสุขแก่คนทางใกล้และทางไกลเฮาจะปินปัวประชาชนของเฮาในจุดนี้แล้วก็เนาะอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วเดี๋ยวก็เฮาจะสนทนากันหน่อยนึงในพระคําของพระเจ้าเนาะสนทนากันหน่อยนึงพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเอิ้นประชาชนของพระองค์ในความเป็นจริงพวกเฮาก็ฮู้ว่ามนุษย์ในโลกนี่น่ะพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าผู้สร้างเนาะฉะนั้นก็มีมนุษย์ที่บ่เชื่อฟังหรือหลงเสียจากเส้นทางของพระเจ้าด้วยเหตุนั้นแหละมนุษย์ทั้งโลกนี่จึงท้าวหาพระเจ้าการท้าวหาพระเจ้าการจะไปสวรรค์การท้าวหาพระเจ้าจึงมีศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายในโลกนี้แต่พระเจ้าเขาหัวพระเจ้าในโลกนี่น่ะผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกมีแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระศรีอรหันต์เมตไตรในนามของพระองค์คือเนาะคือพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละฉะนั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเนาะพระเจ้าเว้ากับผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเอเสยาเป็นผู้ประกาศเป็นเมสเซนเจอร์เป็นผู้ที่นำข่าวสารหรือว่าเป็นผู้ที่นำต่างหน้าตัวแทนของพระเจ้าที่เว้าต่อชนชาติอิสราเอลพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเนาะให้ประชาชนของเฮากลับมาในเวลานี้นี่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะถ้าพี่น้องเฮียนฮู้ในพระคัมภีร์เดิมชนชาติอิสราเอลนี่ก็ทำบาปตลอดแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอวยพรมั่งคั่งสมบูรณ์ดีขึ้นนะเขาก็ลงเสียไปฆ่าใบพระไปฆ่าใบหูปั้นแล้วก็ลงเสียไปอีกพระเจ้าก็นำเขากลับขึ้นมาเนาะฉะนั้นพระเจ้าบอกให้ประชาชนของพระองค์ให้กลับมาหาพระองค์ซะและยกย้ายทุกสิ่งอย่างที่มันกีดขวางที่มันกีดกั้นที่มันเป็นอุปสรรคเนาะในการในเส้นทางของเขาเนาะจังสั้นพี่น้องที่หักและพระคัมภีร์ว่าจงสร้างถนน
และเตรียมหนทางให้พร้อมเป็นการเปรียบเทียบในฝ่ายวิญญาณในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างที่พระคัมภีร์พงศ์บอกว่าจงยกย่ายสิ่งที่กีดกั้นทุกอย่างในเฮาจะเว้าในพระคัมภีร์ในช่วงของพระคัมภีร์เหตุการณ์เกิดขึ้นกับอิสราเอลหรือในช่วงของพวกเขาบอกว่าในยุคใดในช่วงใดก็แล้วแต่นะการกีดกั้นและเป็นอุปสรรคในการที่เฮาเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันมีร้อย 8,000 ประการอยู่ในชนชาติอิสราเอลในช่วงนั้นน่ะมันก็มีหลายแนวที่กีดกั้นเขาที่บ่ให้เขายับเขาใกล้พระเจ้าจังซั่นพระเจ้าจึงบอกว่าให้ยกย่ายสิ่งที่กีดขวางทุกอย่างนะบัดนี้เฮามาเว้าถึงในสิทธิ์ของพวกเขามันมี108,000ประการที่มันกีดกั้นหรือกีดขวางในสิทธิ์ของพวกเขาที่จะยับเข้าใกล้พระเจ้าหลายคนมีความตั้งใจดีอยากรับใช้อยากติดตามพระเยซูอยากรับใช้พระองค์แต่ว่ามันก็มีอุปสรรคที่มันอยู่อ้อมข้างที่มันกีดกั้นจนพระคัมภีร์บอกว่านะจงยกย่ายสิ่งที่มันกีดขวางทุกอย่างเนาะทุกอย่างฉะนั้นกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกและประคัมภีร์ว่าจงสร้างถนนและเตรียมนะเตรียมจงสร้างถนนและเตรียมหนทางให้พร้อมการสร้างถนนนี่กำลังเว้าถึงแบบเป็นการเปรียบเทียบถ้าเว้าถึงพวกเขาเป็นการเปรียบเทียบในฝ่ายวิญญาณการสร้างถนนอย่างเพื่อจะไปมาแลนสะดวกในสิทธิ์ของพวกเขาก็เช่นเดียวกันการสร้างถนนในฝ่ายวิญญาณเนาะกำจัดในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเพื่อเขาจะเดินไปกับในเส้นทางของพระเจ้าบัดนี้ข้อต่อไปข้อ14เอสยาห์บทที่57ข้อ14ข้อ15บอกว่าพระคัมภีร์ว่าเฮาเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดและบริสุทธิ์เป็นอย่างพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดนั่นหมายความว่ามันก็มีหลายเจ้าหลายนามแต่นามอื่นที่คนบอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายอันไหนก็แล้วแต่เป็นพระเจ้าที่เขากำลังขาบใบบูชานั่นเป็นยังเป็นพระนามเรานั่นน่ะยังอยู่ภายใต้พระนามของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่านะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยังเป็นองค์สูงสุดบ่มีองค์ใดบ่มีนามใดถ้าจะเว้าถึงในยุคของพวกเขาน่ะก็นามชื่อขององค์พระเยซูนั่นแหละเพราะพระคัมภีร์บอกในฟิลิปปีบอกว่านะในฟิลิปปีบทที่2บอกว่านะลิ้นทุกลิ้นนี่จะสารภาพและหัวเข่าทุกหัวเข่าจะขาบลงขาบใบพระเยซูคริสต์เนาะจังสั้นแต่ว่าในยุคอันนี้เฮากำลังเว้าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมในยุคของเอสยาห์ว่าพระเจ้านี่น้ำของพระเจ้าเป็นน้ำสูงสุดบ่มีน้ำใดที่อยู่เหนือน้ำของพระเจ้าเนาะพระยาโฮวาหรือพระยาเวเนาะฉะนั้นและพระองค์เป็นพระยังองค์บริสุทธิ์พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เนาะและพระองค์ว่าพระองค์ทรงและองค์ทรงชีวิตตลอดไปเป็นนิจเนาะอันนี้ใส่ในฉบับหัวแดงเนาะฉบับที่แปลมาจากประเทศลาวบ่ได้ใส่ฉบับ1973แปลตัวใหม่เนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าเป็นพระเจ้าที่อยู่เป็นพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเป็นพระเจ้าอย่างที่มีสิทธิ์ส่วนนิรันดรอันนี้แหละอันนี้คือพระเจ้าที่กำลังบัญชาชนชาติอิสราเอลพระคัมภีร์ว่าเฮาอยู่ในสถานที่สูงสุดและบริสุทธิ์เฮาอยู่นำประชาชนที่ทอมใจและกลับใจอยากเมาใน2ข้อนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตกับประชาชนไทยพ้นของพระเจ้าผู้ทอมใจและผู้ที่กลับใจเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเอสยาห์และบอกประชาชนของพระเจ้าในยุคนั้นคนที่การทรงสถิตของพระเจ้าในยุคนั้นเนาะอันนี้เว้าถึงในยุคพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอย่างสถิตอยู่กับพระเจ้าจะอยู่นำกับคนที่ทอมใจและเป็นคนที่กลับใจใหม่มหาพงศ์ถ้าเขาจะมาเว้าถึงในยุคเขาน่ะการทอมใจนี่เป็นคุณสมบัติของพระเยซูคริสต์เป็นลักษณะของพระเยซูคริสต์พระเยซูได้สอนพวกเขาอยู่ในมัทธายบทที่11ข้อ9ว่าพระเยซูบอกว่าอย่างจงเฮียนหู้จากผงเพราะผงเป็นผู้ใจอ่อนสุภาพและทอมลงฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีหัวใจทอมลงต่อพระเจ้านี่พ
พระเจ้าจะทรงนำพาในสิทธิ์ของเขาและพระคัมภีร์บอกว่าอยู่ในเอสยาห์บทที่5 17ข้อ15เนาะพงศ์บอกว่าพระองค์จะเฮาจะอยู่นำประชาชนที่ทอมใจและกลับใจใหม่คือกันมันมี2ประเด็น1ทอมใจ2กลับใจเนาะคนที่ทอมใจก็คือคนที่กลับใจมาหาพระเจ้าเนาะฉะนั้นใน2ประเด็นนี้บ่ว่าการกลับใจหรือการทอมใจมันเกี่ยวข้องกันมันไปนํากันเนาะฉะนั้นพี่น้องที่รักพระเจ้าทรงสัญญาบอกว่าพระองค์จะทรงอยู่นําเขาใครก็แล้วแต่ที่มีชีวิตในการสารภาพบาปกลับใจใหม่มีชีวิตที่ทอมใจที่แสวงหาพระเจ้าน่ะพระเจ้าจะเป็นผู้นําพาในชีวิตของเขา 100% เลยในพระคัมภีร์พระเจ้าเว้าถึงการทอมใจอย่างมากมายเนาะและพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าจะยกผู้ที่ทอมตัวลงและพระเจ้าจะยู่คนที่แบบอวดตัวคนที่ยิงจองหองใครก็แล้วแต่ที่มีใจทอมลงนี่พระเจ้าจะยกขึ้นใจทอมลงนี่เป็นใจทอมลงในลักษณะใดหลายคนบ่เข้าใจในการทอมลงแบบคนหลายคนเข้าใจว่าการทอมลงนี่คือการเว้าค่อยๆนะคนไหนเว้าค่อยๆเป็นคนที่ทอมตัวเขาเข้าใจในบุคลิกลักษณะอันนั้นมันเป็นท่าทีของภายนอกเพราะว่าบางคนที่เกิดมามีธรรมชาติเกิดมาอยู่ในธรรมชาติเป็นคนที่ว่าคอยเว้าคอยจ่าเป็นคนเว้าคอยๆบางคนเกิดมาในบุคลิกลักษณะนั้นแต่บ่ได้เว้าถึงจิตใจอันนี้กำลังเว้าถึงใจทอมคนที่ใจทอมนั่นคือว่าเขาหู้ว่าเขาบ่สามารถพึ่งด้วยกำลังของเขาเองแต่เขาต้องพึ่งในพระเจ้าเขาต้องพึ่งในพระคุณของพระเจ้าเขาต้องพึ่งในองค์พระเยซูคริสต์เขาต้องพึ่งในพระผู้สร้างเท่านั้นอันนี้คือคนที่ทอมใจคนที่ฮู้บอกว่าเฮานี่นะเป็นมนุษย์ที่พระคัมภีร์ว่าเฮานี่เป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาตกอยู่ในความบาปที่ขาดจากพระรัศมีของพระเจ้าบ่สามารถซอยตัวเองได้เนาะฉะนั้นคนที่เขามาพึ่งในพระคุณของพระเจ้าเลยนะเป็นคนที่ทอมใจคนที่พึ่งในการทรงนำของพระวิญญาณคนที่วางใจและตายใจพึ่งกับพระเจ้านั่นนั่นแหละคือคนที่ทอมใจเนาะจังสั้นแหละแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงนำกับคนที่ทอมใจแล้วพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ว่าพระองค์จะยกคนที่ทอมใจขึ้นเนาะฉะนั้นพี่น้องที่รักอย่าให้จิตใจของเขาเป็นจิตใจที่แข็งกระด้างเป็นจิตใจที่ต่อสู้พระเจ้าเป็นจิตใจที่ดื้อดึงเป็นจิตใจที่บ่ยอมบ่เชื่อฟังให้เฮาทั้งหลายที่ทอมตัวลงรับประกันเลยว่าเมื่อเฮาทอมตัวลงที่แสวงหาเนาะพระเจ้าและยอมที่จะกลับใจมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงนี่เฮาจะเห็นการที่พระเจ้าทรงนำทรงอวยพรการเยียวยารักษาการปลดปล่อยในพระคัมของพระเจ้า2ข่าวคาบทที่7ข้อ14พระคัมภีร์ว่าถ้าเฮานะห้องน้ำห้องในน้ำของพระองค์นะแล้วทอมตัวลงทอมตัวลงแสดงหาหน้าของพระเจ้าหันหนีจากความบาปสารภาพบาปเนาะแล้วอ้อนวอนต่อพระเจ้าและพระเจ้าบอกพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะยินจากฟ้าสวรรค์และอภัยบาปให้แก่เขาและพระเจ้าจะนำการเยียวยาเยียวยารักษาลงมาพี่น้องที่รักเนาะจังสั้นไผก็แล้วแต่เมื่อเฮามีใจที่ทอมลงใจที่แสดงหาพระเจ้านี่นะพี่น้องจะพบคำตอบพี่น้องจะพบการซอยกู้พี่น้องจะพบการนำพาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องจะพบกำลังที่พระเจ้าเพิ่มเติมให้แก่ชีวิตของพี่น้องแต่ละมื้อแต่ละวันในการดำเนินชีวิตเนาะอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาต่อไปพ้นของพระเจ้าเอสยาห์บทที่5 17ข้อ15เนาะและการทอมตัวกับการกลับใจเนี่ยมันเป็นน้ำประทานของพระเจ้าการกลับใจกลับใจจากใสกลับใจจากความบาปกลับใจจากการบ่เชื่อฟังกลับใจจากหัวใจที่แข็งกระด้างกลายมาเป็นหัวใจที่อ่อนโยนเป็นหัวใจที่ยอมเชื่อฟังชนชาติอิสราเอลนี่พี่น้องเบิ่งเลยในพระคัมภีร์เดิมนะเป็นอย่างหลายครั้งที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเกิดมีประเทศนั่นเขามาโจมตีมีประเทศนี่เขามาโจมตีและนําเขากลายไปเป็นข้าทาสเพราะย้อนการเขาบ่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอวยพรเขาแล้วนะเขาก็ลืมพระเจ้าไปคาบใบรูปปั้นไปคาบใบรูปพระต่างๆที่ตามสิ่งที่โบแม่นพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ลงโทษเขาเนาะ
ฉะนั้นมันก็บ่แตกต่างกับสิทธิ์ของพวกเขาที่เขาบอกเขาเป็นลูกพระเจ้าเขาเดินกับพระเจ้าในทุกครั้งเมื่อเขาบ่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อทุกครั้งที่เขาจมสิทธิ์ของเขาจมอยู่ในความบาปนะเขาจะพบการพ่ายแพ้เขาจะบ่พบความสื่นบานเขาจะบ่พบไสยศาสนาฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้ชนชาติอิสราเอลจงกลับใจพี่น้องที่หักพี่น้องจะเห็นนะการกลับใจนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าเทศนาสั่งสอนและเตือนสติคนของพระเจ้าตั้งแต่สมัยโนอาห์นะสมัยสร้างเฮือนาวานะสมัยที่โนอาห์สร้างพระเจ้าก็บอกว่าให้พระเจ้าก็บอกโนอาห์นะให้สร้างเฮือว่าใน40วันน้ำจะท่วมโลกคนยุคนั้นบ่เชื่อฟังพระเจ้าเฮ็ดตามลำพังใจตัวเองก็ทำบาปทุกสิ่งอย่างพระเจ้าจึงโกรธให้พระเจ้าจะล้างโลกด้วยน้ำนะบอกให้ฝนตกลงมาท่วมโลกนี่40มื้อการกลับใจน่ะพระเจ้าได้ใส่โนอานี่เว้าถึงเรื่องการกลับใจแต่สมัยนั้นแม้แต่มาถึงสมัยของอิสยาห์แม้แต่มาถึงสมัยขององค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เทศนาทำอิดเรื่องการกลับใจใหม่ราชอาณาจักรของพระเจ้าน่ะมาใกล้แล้วให้กลับใจโยฮันบัปติสโตเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่นะเปโตเทศนาในวันเป็นเพนเทคอสเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่ฉะนั้นแม้แต่ในพระคัมภีร์พานิมิตหรือวีวอนพระเจ้าได้ให้โยฮันหรือยอห์นเขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรทั้ง7เป้าถึงการทิ่มใจก้าวเอาใจใหม่เนาะจังซั่นแหละการสารภาพการกลับใจนี่เขาต้องสารภาพและกลับใจตลอดเพราะว่าพวกเขาที่เป็นมนุษย์นี่หลายครั้งพวกเขาเผลอพี่น้องพวกเขาเผลอไปกระทำบาปพวกเขาเผลอไปกระทำผิดบวชทางแนวคิดและคำเมาในอารมณ์ในหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นเขาต้องกลับใจอยู่เสมอเขาต้องสารภาพรับการสำระด้วยเลือดของพระเยซูอยู่เสมอมือวานนี่บ่แม่นเอามือเศร้านี่เขาเลยเบาถึงฤทธิ์อำนาจในพระฤทธิ์ของพระเยซูเขาต้องรับการสำระนะวางมือใส่หัวตัวเองนี่ลูกรับเอาการสำระด้วยเลือดของพระเยซูให้เลือดของพระเยซูนี่นะล่างเขาสำระเขาตั้งแต่หัวนี่จนถึงตีนเนาะจากจิตใจภายในออกมาจากภายนอกอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการอยากให้ชนชาติอิสราเอลทอมตัวทอมใจและกลับมาหาพระองค์มันก็บ่แตกต่างกันในค่ำคืนนี้พระเจ้าได้เว้าต่อภัยพ้นของพระเจ้าให้เฮาเป็นผู้ที่ทอมตัวลงให้เฮากลับใจคืนดีกับพระเจ้าเถอะพี่น้องและชีวิตของเฮานี่มันจะดีขึ้นนะเมื่อเฮาปองดองเมื่อเฮาคืนดีกับพระเจ้าเนาะเฮาเบิ่งต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาการที่ทอมใจลงและการกลับคืนดีกับมหาพระเจ้านี่เพื่อจุดประสงค์อันใดพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อว่าเฮาจะได้ปัวแปลงความเสื่อมมันและให้และความบังของพวกเขาขึ้นใหม่ที่จริงแล้วเว้าถึงการเยียวยารักษาแต่ในสบับนี้เพิ่นใส่คําว่าปัวแปลงในภาษาอังกฤษว่าเหี่ยวการปัวการแปลงการปิ้นปัวเมื่อคนของพระเจ้าได้สารภาพบาปกลับใจกลับคืนมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะปิ่นปัวพระเจ้าจะเยียวยาหัวใจนะพระเจ้าจะเยียวยารักษาหัวใจพระเจ้าบอกว่าพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะปิ่นปัวนะความเสื่อมันและให้ความบังของพวกเขาขึ้นใหม่เบิ่งในสบับภาษาไทยนะเพราะว่าบางครั้งในการที่เฮาค้นคว้าพระคัมภีร์นี่เฮาต้องใช้พระคัมภีร์หลายสบับภาษาในภาษาอังกฤษนี่โอ้มีหลายพจน์มีประมาณเกือบ30กว่าฉบับเนาะฉะนั้นเวลาเฮาค้นคว้าพระคัมภีร์นี่เฮาใช้หลายๆฉบับเพื่อจะนําความเข้าใจให้แก่เฮาเนาะในภาษาลาวบอกว่าพระเจ้าน่ะพระเจ้าจะปัวแปลงนะปัวแปลงความเสื่อมมันให้ความบังพวกเขาขึ้นมาใหม่แต่ในภาษาไทยบอกว่านะอยู่ในเอสยาห์บทที่57ข้อ15บอกว่าเนาะพระเจ้าบอกว่าเพื่อฟื้นจิตวิญญาณของคนที่ทอมใจและฟื้นใจคนที่สำนึกผิดพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะฟื้นหยัง
ฟื้นจิตวิญญาณคนที่ทอมใจและฟื้นใจคนที่มีจิตสำนึกผิดมนุษย์นี่ประกอบด้วย3อย่างใน1เทสโซนิกบทที่5ข้อ3จิตวิญญาณจิตใจและห่างกายแล้วพระคัมภีร์ฉบับนี้ฉบับในภาษาไทยนี่แปลถืออิงตามพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษบอกว่า to revive the spirit to revive the spirit and renew and revive the heart ในภาษาอังกฤษในฉบับภาษาไทยแปลถือพี่ว่าพระเจ้าจะฟื้นจิตวิญญาณเขาและพระเจ้าอย่างพระเจ้าจะฟื้นใจเขาโอ้พี่น้องที่หักในจุดนี้เรื่องจิตวิญญาณและเรื่องจิตใจนี่เป็นเรื่องที่มนุษย์บ่เข้าใจหลายครั้งที่เมื่อเว้าถึงมนุษย์เฮาก็เว้าถึงห่างกายตัวนี้ที่เฮาสามารถจับสัมผัสได้แต่มนุษย์นี่นะมนุษย์ที่แท้จริงคือวิญญาณวิญญาณนี่ตายบ่เป็นพี่น้องวิญญาณนี่ตายบ่เป็นเมื่อวิญญาณออกจากห่างกายนี่สถานที่วิญญาณที่จะไปนั่นมีสถานที่เดียวจะไปอยู่ในอาณาจักรในสวรรค์ของพระเจ้าสุนิรันดรหรือจะไปถูกเผาไหม้ในบึงไฟในโลกมันขึ้นในการตัดสินใจที่เรามีอยู่ในบนโลกแห่งนี้แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะฟื้นจิตวิญญาณคนที่ทอมใจใครก็แล้วแต่ที่มีจิตใจที่ทอมลงมาหาพระเจ้านี่พระเจ้าจะฟื้นฟูอันนี้แหละที่คำศัพท์ที่พวกเขาว่าไปฟื้นฟูในฉบับนี้ก็ว่าถึงนะจะฟื้นจิตวิญญาณคนที่ทอมใจและฟื้นจิตใจคนที่มีจิตสำนึกผิดเป็นอย่างเข้ามาฟื้นแบบความหมายว่าข้างหนึ่งอาจจะนอนรับหรือว่าอาจจะตายไปหรือว่าอาจจะแบบบูฮู้เมื่อฉะนั้นต้องฟื้นฟูขึ้นมาเนาะฟื้นจิตวิญญาณและฟื้นจิตใจขึ้นมาใหม่พี่น้องที่หักในโลกสังคมของมนุษย์เท่านี่นะเวลาเขาเบิ่งกันภายนอกนี่บ่มีไผสามารถฮู้ถึงหัวใจลึกๆภายในยูมิกานี่เวลาเขาเห็นกันนี่เขาบอกยังไง How are you เขาถามเจ้าเป็นยังไง How are you ทุกคนก็ว่า I am fine I'm okay หลายคนก็จะตอบกันไปสั้นว่าเออค่อยดีค่อยโอเคค่อยสบายเขาก็ตอบไปแบบสังคมแบบยืดยามถามเขาถ้าคนลาวเขาก็ว่าจังไหนสบายดีบ่หลายคนก็ว่าสบายดีแม่นแท้บอกเขาสบายดีแม่นแท้บอกเขาโอเคหรือว่าเขาเว้าในใส่คำซับของสังคมทั่วๆไปจิตใจของพวกเขาเป็นยังไงในปัจจุบันเมื่อเขายื้อยามถามข่าวกันว่าเจ้าเป็นยังไงเจ้าสบายดีบ่หัวใจของเขามันพบความสุขหรือบ่หัวใจของเขามันพบสันติสุขพบความยินดีแท้บ่พบความหวังแท้บ่จิตวิญญาณของเขาได้ตื่นและฟื้นขึ้นมาแล้วบอกแต่ในคำคืนนี้พระเจ้าเว้ากับชนชาติเว้าต่อผู้รับใช้เอสยาห์ต่อชนชาติอิสราเอลพระเจ้าอยากให้เขาทอมใจกลับมาหาพระองค์เพื่อพระองค์จะฟื้นจิตวิญญาณของเขาพระองค์จะฟื้นจิตวิญญาณของผู้ทอมตัวใครก็แล้วแต่ที่มีจิตใจที่ทอมลงเนี่ยมาหาพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะฟื้นวิญญาณของเขาเรื่องวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องนัมเบอร์หนึ่งเลยนะเพราะว่าวิญญาณนี่มันเป็นชีวิตใหม่ของเขาเมื่อเขาฮับเมื่อเขาสารภาพบาปฮับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ไถ่รอดพ้นนี่นะเขามีจิตวิญญาณใหม่ข้างหนึ่งเขามีวิญญาณที่ตายแล้วเขาเป็นคนที่ลงเสียเขาเป็นคนที่หูหนวกตาบอดในฝ่ายวิญญาณจังสั้นแหละเมื่อพระเยซูบอกนิโคเดมในย้อนในโยฮันบทที่3นิโคเดมเว้าถึงว่าจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าแบบไหนพระเยซูบอกว่าท่านจำเป็นต้องบังเกิดใหม่พระเยซูเว้าถึงวิญญาณพระเยซูบ่ได้เว้าถึงร่างกายตัวนี้นิโคเดมก็สนทนากับพระเยซูบอกว่าคนเฒ่าแล้วจะเข้าไปท้องแม่เกิดมาใหม่ได้อย่างไรพระเยซูกำลังเว้าถึงวิญญาณเพราะวิญญาณนิโคเดมนี่ตายแล้วต้องเกิดใหม่นะคนที่บ่ได้รับเอาพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ไถ่รอดพ้นเป็นวิญญาณที่หลงเสียเป็นจิตวิญญาณที่ตายแล้วคำว่าตายนั่นหมายถึงว่าแยกออกคำว่าตาย separation จากพระเจ้านะแยกออกคำว่าตายจังสั้นแหละพี่น้องที่หัก
มีวิญญาณของคริสเตียนอย่างมากมายในโลกนี้เป็นจิตวิญญาณที่โศกเศร้าเป็นจิตวิญญาณที่เศร้าหมองเป็นจิตวิญญาณที่นอนหลับเป็นจิตวิญญาณที่แบบว่าบ่ซื่นบ่ตื่นน่ะหลับเป็นจิตวิญญาณที่โซที่ป่วยอยู่เนาะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะฟื้นจิตวิญญาณเขาและการที่จะรับการลื้อฟื้นจิตวิญญาณเนี่ยคือต้องมีหัวใจที่ทอมลงพอพระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะยกผู้ที่ทอมตัวขึ้นพระเจ้าจะลื้อฟื้นวิญญาณของเขาเมื่อจิตใจของเขาเมื่อวิญญาณเมื่อเขาทอมตัวลงต่อพระเจ้าเนาะคนในเบาจากประสบการณ์ในชีวิตตอนสมัยสาว30ปีตอนสมัยที่เป็นวัยรุ่นนี่นะคนน้อยเป็นคนที่ใจแข็งเป็นคนที่ใจเป็นคนที่ดื้อเป็นวัยรุ่นที่หัวแข็งที่บ่เชื่อฟังพ่อแม่นะเป็นคนที่เอาใจตัวเองเมื่อเฮาเป็นคนที่หัวใจแข็งเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่บ่ฟังผู้ใดบ่ฟังกฎหมายบ่ฟังพ่อแม่บ่ฟังผู้ใดบอกให้เตือนบ่ฟังหยังเลยเมื่อคนน้อยเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่บ่ฟังแล้วน่ะชีวิตในช่วง30ปีที่ผ่านมาตอนเป็นวัยรุ่นนี่บ่เคยพบความสุขสมองเนี่ยบ่เคยรับการพักผ่อนซื้อสันติแต่บ่ชีวิตบ่เคยอยู่ในสันติสุขบ่มีสันติสุขในชีวิตเพราะเฮาเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างเป็นคนที่บ่ยอมเชื่อฟังไผเลยนะเฮาพบแต่ปัญหาตลอดแต่เมื่อได้มาฮู้จักพระเยซูคริสต์เฮียนฮู้เปิดใจที่ยอมให้พระองค์ข้อน้อยนี่เคยมีประสบการณ์นะตอนเป็นวัยรุ่นนี่ตีกันนี่นะเพราะว่าเป็นคนดื้อเนาะเป็นคนหัวแข็งตีกันนี่คิ้วแตกเลือดไหลออกนี่บ่ให้นะตีเขาตีลงพื้นนี่บ่ได้ให้แต่มหาพระเจ้านี่นะถือการสัมผัสที่มาจากพระเจ้านี่น้ำตาไหลในปัจจุบันนี้เมื่อทุกครั้งครับการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าในความหักในประคุณของพระเจ้านี่ข้อน้อยก็ยังให้อยู่เวลาฟังเพลงฟังคำบรรยายฟังเทศนาถือการสัมผัสพอเฮาฮู้ว่าเฮานี่นะเป็นคนเป็นเคยเป็นคนที่ตาบอดเป็นคนบาปเป็นคนที่หลงเสียเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่บ่เชื่อฟังบ่เคยพบความสุขบ่เคยพบความหักบ่เคยพบความยินดีแต่ย้อนพระคุณการไถ่ผ่านองค์พระเยซูคริสต์ย้อนความพระเมตตาของพระองค์นะจึงมาเป็นคนในปัจจุบันนี้นะหลายคนบ่ฮู้จักประวัติข้อน้อยดอกนะหลายคนบ่ฮู้จักประวัติตอนเป็นวัยรุ่นเฮาเป็นคนแบบใดเฮ็ดมดทุแนวกินเหล้าเมาสุราเกเรตีคนผิดบ้านผิดเมืองข้อน้อยบ่ได้อายเรื่องประวัติของตัวเองเคยถูกตำรวจจับยัดเข้าคุกลิ้นปืนสู้ผงขาวเฮ็ดเบิดทุแนวกินเหล้าเมายานะเรื่องเกเรเรื่องสังคมนี่เฮ็ดสุดๆมาแล้วย้อนหัวใจเฮามันแข็งกระด้างย้อนเฮาเป็นผู้ที่เอาใจตัวเองพ่อแม่บ่อายเอ้ยน้องบ่บ่สนบ่ฟังไผเอาไปตามลำพังเวลาแม่เตือนใจให้นี่เขาน้อยนี่นะเอากำปั้นนี่ตีเขาแวนนี่ตีเขาแวนแล้วก็ทั้งรถออกรถอันนี้ประวัตินะมีมื้อหน้ามีโอกาสเขาจะมาอัดเรื่องประวัติของตัวเองว่ามาเสือพระเจ้าแบบใดที่อดีตเป็นยังไงแล้วมากการมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแบบใดการมาเป็นนักเทศแบบใดมันบ่แม่นยูบยูมโดดขึ้นมาเทศโลดนะมันมีเรื่องราวที่มันมีเหตุการณ์หลายแนวที่เกิดขึ้นในชีวิตเนาะจังซั่นแหละพระคัมภีร์เว้าถึงพระเจ้าจะลื้อฟื้นจิตวิญญาณคนที่ทอมตัวไผก็แล้วแต่ที่ทอมตัวมาหาพระเจ้านี่นะพี่น้องที่ฮักพี่น้องจะพบเลยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาในพระคำของพระเจ้านี่มันจะเกิดเป็นจริงในสิทธิ์ของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นความหักบ่ว่าจะเป็นสันติสุขบ่ว่าจะเป็นความซื่นสมยินดีบ่ว่าจะเป็นการเยียวยารักษาบาดแผลภายในในสิทธิ์ของพวกเขาพี่น้องจะพบเขาน้อยเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้หนึ่งที่พบกับความผิดหวังกับชีวิตเป็นผู้หนึ่งที่หัวใจมันแตกสลายเป็นผู้หนึ่งน่ะตอนเป็นวัยรุ่นเคยคิดจะฆ่าตัวเองตายเพราะมันเจ็บเพราะมันแตกสลาย
หัวใจมันแตกนี่มันจนบ่มีบอลชีแตกแล้วนะแตกแล้วแตกอีกจนแบบมันจะเป็นบ้าไปกินเหล้าไปเอาสิ่งอื่นเข้ามาเพราะว่าอย่างเพราะหัวใจมันแตกมันว่างเปล่าซอกหาสิ่งอื่นมาเติมเต็มเป็นยังตอนเป็นวัยรุ่นนี่ต้องออกไปมันซุกมันเสาบ่ได้อยู่บ่ได้ใจสิขาดละไปลิ้นบาไปลิ้นเคลิบไปกินเหล้าเมายาไปซอกหาผู้หญิงเพราะหัวใจของเฮามันว่างเปล่าต้องการสิ่งอื่นเข้ามาเติมเต็มก็เฮ็ดมาหลายปีแต่หัวใจมันบ่เคยรับความอิ่มเต็มจนมาพบองค์พระเยซูคริสต์จนได้ยอมต่อพระองค์นะเมื่อได้ยอมต่อพระองค์แล้วได้คู่เข่าได้ห้องให้ได้ยอมต่อพระเจ้าได้ยอมต่อพระเยซูคริสต์หรือเมื่อได้ยอมต่อพระองค์แล้วนะเมื่อคืนดีกับมหาพงแล้วเฮาเห็นการไถ่การซอยกู้การพัฒนาการสร้างของพงนี่ในชีวิตของเฮานี่ดีขึ้นดีขึ้นจังซั่นในพระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าไผก็แล้วแต่ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นี่ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่ฐานะเก่าก็ล่วงลับไปเบิ่งแม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเฮาทั้งหลายที่จริงใจที่ใจที่หิวกระหายใจยอมมาหาพงนะพี่น้องจะเห็นการพัฒนาการสร้างพระเยซูคริสต์จะสร้างเฮาขึ้นใหม่พระวิญญาณจะสร้างเฮาขึ้นใหม่ผ่านถ้อยพระคำของพระเจ้าแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือแล้วเฮาจะดีขึ้นจิตใจของเฮาจะดีขึ้นจิตใจของเฮาจะทูลเทียงจะนักแน่นจะมีความยินดีจะล่าเริงแจ่มใสจิตวิญญาณของเฮาจะเข้มแข็งการเลี้ยงดูของพระวิญญาณผ่านถ้อยพระคำของพระเจ้านะจังซั่นให้เฮาทั้งหลายทอมตัวทอมใจตลอดนะคนที่ทอมใจเนี่ยจะมีสิทธิ์อยู่ในความสงบสุขคนได้บอกพี่น้องเลยว่าเนาะคนได้เว้าจากสิทธิ์ของตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่บ่ฟังคนน้อยนี่เคยนะอยู่ในบาร์นี่เคยเอาขวดเหล้าเนี่ยตีหัวคนนะเป็นสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนี่เป็นคนที่เว้าบ่เป็นนะมาหาสิมาเว้าเป็นมาเสือพระเยซูนี่แหละตะกี้นี่เว้าบ่เป็นเว้าตรงๆนะขนาดจีบสาวก็เว้าบ่เป็นบ่ฮู้จักเว้าไปบาร์นี่น่ะเขาวุ่นวายกันนี่จับขวดใส่โลดนะเป็นคนใจแข็งเป็นคนดื้อเคยเอาเลขเอาเบสบอลเล็กน่ะออกมาเลยขี่รถอยู่ถนนนะอยู่ในเมืองแล้วน่ะไฟแดงจอดรถเต็มอยู่พิษกันเมาออกมานะเมาเหล้าออกมาสมัยเป็นวัยรุ่นนี่บ่เว้าดอกบ่ว่าแต่บ่ว่าได้กินเหล้าดอกเฮ็ดหมดทุกแนวภาษาอังกฤษคือเอิ้นว่ารากสูบก้อนนะผงขาวนะมันมีโคเคนมันมีรากทั้งสูบทั้งเอาเข้าในดำนะเฮ็ดไปหมดเมาออกมาจับค้อนเล็กนะเบสบอลเล็กนะตีเขานะเอิ้กคนนะอยู่กลางถนนโลดของน้อยได้เฮ็ดมาหลายแล้วนะเรื่องอันนี้นะเฮ็ดมาหลายแล้วเรื่องเป็นนักเลงเรื่องเกเรนี่เฮ็ดมาหลายแล้วกินเหล้ามาสุรยานี่เมาเหล้านี่เขามาถิ่มอยู่หน้าเฮือนี่จนบ่ฮู้เมื่อนะจังซั่นแหละเมื่อหัวใจเฮาแข็งกระด้างเมื่อหัวใจของน้อยแข็งกระด้างแล้วบ่ยอมเสื่อฟังพ่อแม่บ่สนใจไผแม่บอกเพิ่นบอกเพิ่นเตือนบ่ฟังเครียดให้เพิ่นนะขี่รถทางออกอึกทึกน้องเป็นหยังเมื่อหัวใจเฮาเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างเป็นคนยิ่งเพราะว่าตอนเป็นวัยรุ่นลิ้นปืนนี่เน็บเข้าเลยนะเน็บเข้าในรถเข้าไปในบาร์นี่เอาปืนเข้าไปนะเฮาคิดว่าเฮาแน่เพราะเฮามีปืนเพราะเฮามีหมู่เป็นร้อยเป็นเท่าไหร่เป็นฝูงเป็นพึ่งเข้าไปนะบ่ย่านเท่าไหร่เมื่อเฮามีหัวใจที่แข็งกระด้างไม่อย่างเกิดขึ้นซีดพบความสุขไปงานไหนมีติดมีพิษกันตีกันมีเรื่องมีราวพบความสุขนะขณะไปงานนี่ไปพบกลุ่มอื่นนะถ้าเว้าภาษาอังกฤษเขาอื่นแกล้งนะนักเลงเนี่ยพบกลุ่มอื่นนี่มันมีหลายกลุ่มนะกลุ่มดำกลุ่มแมกกลุ่มขาวกลุ่มราวมันมีหลายกลุ่มถ้าเขาจะยกปืนยิงเฮาบ่ฮู้จักนะมันมีความสุขมันวุ่นวายนะเพราะอย่างเพราะหัวใจของเฮาบ่ยอมเฮาแข็งกระด้างเฮาคิดว่าเฮาแน่คนนี่เป็นคนที่ใจแข็งในอดีตนี่คนนี่เป็นคนที่บ่ยอมคนนะพิษกันปีนี้เนี่ยปีหน้ายังน้ำตีอีกด้วยเจออยู่บุญอยู่บ่องในนับน้ำยังใส่กันอีกอยู่คนนี่บ่ยอมนะอันนี้เว้าถึงหัวใจหัวใจที่แข็งกระด้างหัวใจที่ยิ่งยักยักยาโสหัวใหญ่หัวใจที่ว่าเฮาบ่ย่านผู้ใดบ่สนใจผู้ใดลุยเลย
แล้วหัวใจก็บ่เคยพบความสุขอันนี้เว้าถึงอดีตยอดจังซั่นแหละพระคัมภีร์จึงบอกว่านะพระองค์นะจะลื้อฟื้นหัวใจคนที่ทอมลงและเมื่อเวลานี่น่ะเมื่อได้เข้ามาเพิ่งในพระเจ้าที่จริงครับเอาพระเจ้าใน30ปีที่ผ่านมาจะเริ่มรับใช้พระเจ้าแท้ๆมีได้20กว่าปี21ปีเท่า2ปีเท่านั้นแต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหัวใจนี่พบสันติสุขแล้วหัวใจนี่พบความสงบสุขแล้วบ่ได้บุ่นบ่ได้วายละบ่ได้ไปฆ่าฟันลั่นแทงบ่ได้ไปตีไผบ่ได้ด่าผู้ใดบ่ได้ไปวุ่นวายในสังคมในแบบนั้นอีกแล้วเฮาอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์อยู่ในทางของพระเจ้าเป็นเส้นทางที่นำความเจริญนำสันติสุขนำความซื่นสมยินดีมีกำลังขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ที่ได้พบเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์เนาะจังสั้นแหละในพระคัมภีร์เอสยาห์บทที่57ข้อ15นี่นะพระเจ้าจะลื้อฟื้นหัวใจที่ทอมลงและพระเจ้าอย่างพระเจ้านะและบนจิตวิญญาณเนาะจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ทอมลงและพระเจ้าจะฟื้นจิตใจที่มีจิตสำนึกให้พี่เฮาทั้งหลายต้องสรรสูตรต้องสำรวจในหัวใจของพวกเขาพวกเขาที่เป็นมนุษย์นี่เฮาเบิ่งกันบ่ออกเลยพี่น้องเฮาเบิ่งกันบ่ออกเขาหน่อยบ่รู้จักพี่น้องพี่น้องบ่รู้จักเขาหน่อยแต่พระเจ้ารู้ใจของพวกเขาเฮาจะเป็นไผก็แล้วแต่ถึงว่าเป็นคริสเตียนที่เฮาไปโบสถ์รับใช้พระเจ้าเฮาเบิ่งใจกันบ่ถึงแต่พระเจ้ารู้ว่าหัวใจใดเป็นหัวใจที่ทอมลงพระเจ้ารู้ว่าหัวใจใดหัวใจที่เป็นหัวใจที่จริงใจต่อพระเจ้าจังซั่นพระเยซูจึงสอนอยู่ในโยฮันบทที่4ข้อ23 24 23 23 24พระเยซูบอกว่าพระเจ้าได้ทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระเจ้าต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงความจริงใจที่ออกมาจากเลือดภายในของเฮาทั้งนอกนี่อาจจะสำแดงแบบใดลักษณะแบบใดก็แล้วแต่เฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้ถึงภายในทั้งนอกอาจจะแต่งตัวดีทั้งนอกนี่อาจจะเบิ่งดูดีแต่หัวใจภายในเด้เฮาแสวงหาพระเจ้าบ่เฮาหิวห่วยหิวกระหายพระเจ้าแท้บ่หัวใจเฮามันทอมลงแท้บ่พี่น้องที่ฮักเขาได้สามารถบอกพี่น้องเลยว่าหัวใจใดนะที่ทอมลงแสวงหาพระเจ้าแท้ๆนี่พี่น้องพบคำตอบพี่น้องจะพบการซอยกู้พี่น้องจะพบการเยียวยารักษาเขาได้พบมาแล้วเขาได้เสื้อเรื่องการเยียวยารักษาบาดแผลภายในพอเขาได้เป็นผู้หนึ่งที่หัวใจแตกสลายเคยผิดหวังกับชีวิตเคยล้มเหลวกับชีวิตนะบ่เกิดมาจนอายุฮอด56ปีบ่เคยพบความสุขนะจนกว่ามาพบพระเยซูจนกว่ามาพบพระเจ้าพระผู้สร้างพระเยซูคริสต์จึงได้พบว่าอยู่ในโลกนี้มีความหักแท้คือความหักของพระเยซูคริสต์ความหักของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าอยู่ในโลกนี้มีสันติสุขแท้อยู่ในโลกนี้ยังมีความหวังอยู่ในโลกนี้ยังมีความสิ้นสมอยู่ดีในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะอันนี้เรื่องพระเจ้านี่นะพี่น้องที่ฮักทางบุญมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับบ่เข้าใจดอกนะมันบ่แม่นเรื่องทฤษฎีมันบ่แม่นเรื่องความฮู้มันบ่แม่นเรื่องที่เฮาอ่านจากปึ้มแล้วเฮาก็มาเว้ากันมันต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะแน่นอนการเปิดเผยของพระเจ้าความสมบูรณ์ผ่านองค์พระเยซูคริสต์ผ่านถ้อยประคำของพระเจ้าหลายๆคนบอกว่าเสื้อพระเจ้าเสื้อพระเยซูคริสต์แต่บ่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์ถ้าบ่มีประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่นว่า life experience นะpersonal life experience with Jesus Christ ถ้าเฮาบ่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้านี่นะชีวิตของเฮาจะบ่รับการเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องเฮาเชื่อพระเจ้าก็เป็นเขาเอิ้นว่าเชื่อพระเจ้าเป็นเชื่อแบบสังคมเชื่อแบบศาสนาเป็นคริสเตียนวันอาทิตย์ชีวิตบ่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตบ่ได้ถวายเกียรติพระเจ้านะชีวิตเป็นชีวิตที่พ่ายแพ้เป็นชีวิตที่เจ็บปวดเป็นชีวิตที่ล้มเหลวเป็นชีวิตที่บ่มีกำลังแต่เมื่อเฮาเข้ามาประสบการณ์ในพระคุณในความฮักในอำนาจในการไถ่การเยียวยารักษาการซอยกู้ที่มาจากพระเจ้านะแล้วหัวใจของเฮานี่นะ
หัวใจที่มันดื้อดึงหัวใจที่แข็งกระด้างนี่นะหัวใจที่บ่ยอมนี่นะมันจะถือการแต่ต้องมันจะถือการสำลักหรือเลือกของพระเยซูนะจังสั้นแหละเฮาต้องเข้าไปอยู่ในประสบการณ์กับพระเจ้าถ้าเฮาไปเพียงแต่ว่าโอเคเสียพระเจ้าไปโบสถ์บันทิดไปฟังอาจารย์เทศหรือว่าฟังผู้นั้นฟังผู้นี้แต่เฮาเองนี่บ่เคยประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อใดถ้าเฮาถามว่าถามกันว่าเมื่อครั้งสุดท้ายเมื่อพี่น้องได้สัมผัสกับพระเจ้านี่สัมผัสกับความรักในพระคุณในอำนาจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการแต่ต้องในการเยียวยารักษาการปลดปล่อยเมื่อใดครั้งใดและการสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้านี่เฮาต้องเข้าไปในการสัมผัสอยู่เสมอหลายคนเป็นยังต้องอ่อนกำลังในการเดินกับพระเจ้าเป็นยังต้องมันเหมือนที่ว่ามันบ่มีกำลังนะการที่พวกเขาขาดกำลังเพราะเขาไม่ได้รับการสัมผัสเขาต้องเข้าไปในการเติมเต็มนะถึงว่าข้อน้อยนี่นะเป็นนักเทศเป็นศิลปินบานที่เขาเทศเขาสอนอยู่ตลอดเขาเองยังต้องเข้าไปที่จะประสบการรับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าอยู่เสมอเขาเบิ่งที่เบิ่งองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์ประกาศขับไล่ผีปินป่วยเยียวยารักษาพยาธิต่างๆเมื่อพระเยซูประกาศสิ้นสุดในคำในประกาศเมื่อมืดมิดวันแล้วพระเยซูก็ขึ้นไปทั้งภูพระเยซูก็ออกไปในป่าเข้าไปเฝ้าพระบิดาเป็นการส่วนตัวสิทธิ์ของพวกเขาก็เช่นเดียวกันพวกเขาต้องมีสิทธิ์เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าพระผู้สร้างกับพระเยซูคริสต์กับพระวิญญาณเป็นการส่วนตัวถ้าเขาบ่มีสิทธิ์เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าในเขาจะอ่อนกำลังเราก็ไม่สามารถบอกพี่น้องเลยว่าภัยก็แล้วแต่ที่รับการแต่ต้องรับการสัมผัสในพระคุณในอำนาจในความหักในการเยียวยารักษาพี่น้องนะหัวใจของเฮาจิตวิญญาณเฮาจะรับมันจะมีกำลังมันจะฟื้นพี่น้องต้องเข้าใจนะเนาะหัวใจของมนุษย์นี่มันเป็นหัวใจที่มันอ่อนนะมันบางแนวคิดจิตใจของเฮาความรู้สึกของมนุษย์นี่มันอ่อนมันบางมีอย่างปะทะนึงมันแตกมันจีมันเจ็บปวดจังสั้นพวกเขานี่ที่มีความรู้สึกมีอารมณ์เนี่ยเป็นมนุษย์นี่พวกเขานี่มันวันไหวนะมันเซ่ไส้เซ่ขวักเมื่อพายุของชีวิตเมื่อการถากถางเมื่อคำเมาของคนเมื่ออุปสรรคที่มันบีบมันหัดอยู่ในโลกสังคมในสิทธิ์ของเขาที่เขาอยู่นี่นะเมื่อมันเข้ามานี่พวกเขาก็เจ็บทั้งแนวคิดทั้งจิตใจทั้งความรู้สึกพี่น้องทุกคนพวกเขาประเสริญกับสิ่งเหล่านี้ตลอดถือว่าเขาจะเสื่อในพระเจ้าหลายปีนะพี่น้องติหักสำหรับเรื่องการเยียวยารักษาบาดแผลภายในนี่มันเป็นน้ำประทานของพระเจ้าการที่จะรับการเยียวยารักษาการปลดปล่อยที่แท้จริงนี่หัวใจของเขาต้องยอมต่อพระเจ้าโดยแท้หัวใจของเขาต้องเป็นหัวใจที่หิวกระหายต้องทอมลงพี่น้องติหักเขาเองนี่นะที่เป็นมนุษย์นี่ทุกคนปรารถนาอยากให้ตัวเองอยากมีสิทธิ์ที่ดีไหมบ่ทุกคนเกิดอยู่มาในเกิดมาในโลกนี้อยากพบกับความหักพบกับความสมหวังพบกับสันติสุขพบกับความเจริญพวกเขาก็ดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินตั้งแต่ซ่องฮอดคำนะเพื่ออยากสร้างสิทธิ์เพื่ออยากสร้างฐานะเพื่ออยากสร้างครอบครัวหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องที่หักพวกเขาต้องยอมรับอันนี้เป็นถึงการทอมใจพวกเขาต้องยอมรับการเป็นมนุษย์ว่าพวกเขาในมีขอบเขตกำลังเหือแห้งทุกคนปัญญาสติปัญญาเหือแห้งกำลังพวกเขามีขอบเขตเพราะเขาเป็นมนุษย์จังสั้นแหละเขาต้องการเพิ่งพระเจ้าเขาต้องการเพิ่งพระเยซูคริสต์เขาต้องการเพิ่งพระวิญญาณเขาต้องการเพิ่งพระเจ้าตรีเอกนุภาพพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องการที่คำว่าเพิ่งพระคุณพระเมตตาการซอยกู้การซอยเหลือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทุกทรัพย์ทุกคำทรัพย์ทุกสิ่งอย่างในพระคัมภีร์น่ะคนได้เอามดพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกตั้งแต่ปฐมกาลถึงพระนิมิตนี่คนได้เอามดนะเขาต้องการสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาสิ่งใดที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เนี่ยคนได้เอามดคนได้ต้องการคอยต้องการพระเจ้าต้องการองค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณที่จะนำพาที่จะเพิ่มเติมเสริมสร้างในชีวิตของเฮานี่แต่ละมื้อแต่ละวันนะคนได้เว้าแล้วเว้าอีก
ของในบูมาบูสำหรับมนุษย์คนอื่นในโลกนี้แต่คนนั้นสามารถเบาจากสิทธิ์ของตัวเองมาสิทธิ์คนนั้นที่ปราศจากพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์นี่นะสิทธิ์นี้คงจะบ่มีคุณค่าอย่างสิทธิ์นี้คงจะบ่มีความหมายอย่างถ้าปราศจากองค์พระเยซูคริสต์ถ้าปราศจากพระเจ้าผู้สร้างนะคนนั้นก็คงจะจมลงในความเจ็บปวดในการพ่ายแพ้ของชีวิตในหัวใจที่แตกสลายแต่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้นำหาเหมือนที่พระเยซูได้สอนเนาะมีแกะอย่างมีแกะพบแกะ99ตัวถ้าไม่ได้ตัวเดียวที่ลงเสียนะพระองค์จะติดตามหาพวกเขาทุกคนครั้งหนึ่งเคยเป็นแกะที่ลงเสียการที่พระองค์ตามหาพวกเขาเนี่ยนะการที่พระเยซูตามหาแกะตัวหนึ่งนั่นแหละคือพระคุณของพระเจ้ามันบ่แม่นความดีมันบ่แม่นความเก่งมันบ่แม่นพื้นฐานของชีวิตมันบ่เกี่ยวอย่างกับเขาเลยการไถ่การซอยกู้การเยียวยารักษาพระพรที่พระเจ้าทองเทลงมาในชีวิตของพวกเขานี่มันเป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งนั้นนะหลายครั้งเมื่อคนน้อยเมาถึงการซอยกู้พระคุณความหักการเยียวยารักษานี่คนน้อยนี่อดที่จะล้างน้ำตาบ่ได้นะหลายคนตอนที่บ่มาเสือในพระเยซูนี่นะรุ่นไอ้อ้ายเขาบอกว่าการเป็นผู้ชายนี่บ่ต้องให้การเป็นผู้ชายนี่บ่ต้องล้างน้ำตาไปเห็นคนน้อยถือการบอกสอนแม่นละลูกผู้ชายเอิก3ศอกเอิกนะบ่ต้องให้แต่พี่น้องที่หักเมื่อเขาได้พบความหักเขาได้พบความซื่นสมยินดีที่พ่อแม่อ้ายเอื้อยน้องผัวเมียบ่สามารถให้กันได้พี่น้องฮู้ว่าคนได้บ่คนในความเป็นจริงมีแต่พระเยซูเท่านั้นบ่มีไผให้กันได้คนได้มีลูก3คนลูกกับบ่สามารถนำความสุขการเติมเต็มในหัวใจนี้ได้เมียกับบ่สามารถให้ได้จังซั่นแหละเป็นอย่างแต่ละมื้อน่ะสิตึงอุทิศถวายตนรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแสวงหาพระเจ้าหิวกระหายพระเยซูคริสต์หิวกระหายถ้อยพระคำหิวกระหายการทรงสถิตหิวกระหายแสวงหาอาณาจักรความชอบธรรมหิวกระหายพระองค์ตลอดพอรู้ว่าถ้าเฮาบ่หิวกระหายพระเจ้าเลยนะบ่หิวกระหายพวกนี้หัวใจดวงนี้มันจะว่างเปล่ามันจะแห้งแล้งเมื่อหัวใจมันแห้งแล้งมันว่างเปล่าอย่างมันก็เต็มล้นด้วยความเจ็บปวดถ้าหัวใจของเฮามันบ่เต็มด้วยความหักของพระเจ้าถ้าหัวใจของเฮามันบ่เต็มด้วยสันติสุขกำลังด้วยถ้อยประคำของพระเจ้าด้วยความซื่นสมยินดีมันก็จะเป็นตรงกันข้ามแล้วหัวใจของมันก็พ่ายแพ้มันก็เจ็บปวดฉะนั้นอันนี้คือเคล็ดลับอันหนึ่งถ้าพวกเขาจะพบการเยียวยารักษาบาดแผลภายในมนุษย์ทุกคนนี่นะมีบาดแผลภายในกันทั้งนั้นพี่น้องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเกิดมาอยู่ในฐานะในตระกูลเสื้อสายอยู่ในจุดใดทุกคนมีประสบการณ์ในความเจ็บปวดทุกคนมีประสบการณ์ในการล้มเหลวกับชีวิตทุกคนหลายคนมีประสบการณ์ในหัวใจที่แตกสลายหัวใจที่ว่างเปล่าเพราะพระคัมภีร์ยั่งยืนยังสัจจริงอยู่ในโรมบทที่3ข้อ3มนุษย์ทุกคนเป็นคนผิดบาปขาดจากพระสมีของพระเจ้าเมื่อเฮาขาดจากพระเจ้าแล้วเฮาก็บ่มีคุณค่าหยังแต่โลกในโลกสังคมปัจจุบันนี้เฮาวัดแท้กันภายนอกเฮาวัดแท้กันด้วยรูปร่างหน้าตาเฮาวัดแท้กันด้วยการนุ่งเครื่องแพ้ผ้าแพ้ที่มีราคาสูงเฮาวัดแท้กันด้วยการศึกษาด้วยฐานะเฮาวัดแท้กันด้วยความนิยมชมชอบของสังคมเฮาวัดแท้กันเพราะเฮือนหลังใหญ่รถงามๆขี่มีธุรกิจการงานที่ดีลูลาอันนั้นคือโลกสังคมที่กำลังวัดแท้กันว่าโอ้ผู้นั้นมีพระพรผู้นั้นได้พระพรพี่น้องที่หักแต่ในพระเจ้านี่นะจุดเริ่มต้นในพระเจ้านี่เริ่มจากวิญญาณว่ามันเริ่มภายนอกจังซั่นเวลาคนน้อยนูนใจน่ะคนน้อยแบ่งปันนี่คนน้อยมักจะเว้าเรื่องภายใน
คนมักเมาเรื่องวิญญาณคนได้เมาเรื่องแนวคิดคนได้มักเมาเรื่องซอรี่คนได้มักเมาเรื่องหัวใจถ้าหัวใจเขาว่างเปล่าถ้าแนวคิดของเขามันสับสนปั่นป่วนถ้าจิตวิญญาณของเขาอ่อนแอนะมันบ่มีสิ่งใดนะแต่ในโลกของสังคมนี่นะที่ถือการตัวที่ถือการแบบเลื่อมตาจากอำนาจมืดอย่างมากมายคนบ่มักความเป็นจริงหลายคนบ่มักที่จะเปิดเอิกเบ้ากันตรงๆไปถ้าเขาเจ็บปวดเขาก็เปิดเอิกเฝ้าต่อพระเจ้าเปิดเอิกต่อใส่กันอธิษฐานเพื่อคอยแน่คนน้อยเวลาโทษนะคนน้อยเวลาคนน้อยเทศนาคนน้อยมักจะเอิ้นคนมาเพื่อเขาจะอธิษฐานพี่น้องต้องเข้าใจนะอันนี้คือความจริงบ่ว่าในยุคใดยุคพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่และยุคปัจจุบันนี้ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าอยู่ในเอเฟซัสบทที่1บทที่4ข้อ11 12ไปพระเจ้าแต่งตั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าในหาตำแหน่งด้วยกันประการแรกนะเป็นอย่างเป็นอัครทูตอัครสาวกเป็นผู้ประกาศพระธรรมเป็นผู้ประกาศเป็นอาจารย์เป็นผู้สอน5ประการใหญ่การที่พระเจ้าตั้ง5ตำแหน่งใหญ่นี่เพื่ออย่างเพื่อพระเจ้าจะใช้คนของพระเจ้าหรือพระเจ้าจะเว้าผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้านะผ่านถ้อยพระคำของพระเจ้าผ่านพลังอธิษฐานทุกสิ่งอย่างสั้นพระเจ้าสถาปนาพระเจ้าโหดส่งพระเจ้าโอเดนพระเจ้าตั้งคนเหล่านี้ไว้เพื่อพันธกิจของพระเจ้าบอกว่าในยุคอดีตในปัจจุบันในอดีตก็มีผู้ประกาศประธรรมมีปรุหิตที่พระเจ้าเว้าผ่านในปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ใส่ผู้รับใช้ศิษยาภิบาลที่พระเจ้าที่พระวิญญาณของพระเจ้าเว้าผ่านและสอนนะจังสั้นในจุดนี้เขาได้เสือในลักษณะนี้เนาะจังสั้นเมื่อเขาเอิ้นคนเข้ามาเวลาเทศนาเอิ้นคนมาเพื่อจะอธิษฐานแล้วเสื้อว่านะกำลังและการโพสต์ส่งที่พระเจ้าถอกเทในสิทธิ์ของเขาพระพรเนี่ยนะเพื่อเขาอวยพรเพื่อการโพสต์ส่งและพระพรเนี่ยจะไหลผ่านสิทธิ์ของเขาไหลผ่านปากไหลผ่านมือไปสู่ในสิทธิ์ของพี่น้องแต่ได้เคยบอกว่าถ้าผู้ใดอ่อนกำลังถ้าผู้ใดขาดกำลังให้มาเขาจะอธิษฐานหลายครั้งหลายคนบอกหลายคนบ่อยากออกมาการบ่ออกมานั่นเป็นการที่เขาปกปิดความจริงหลายคนไปงานฟื้นฟูหลายคนไปงานซุ่มนุ่มของคริสเตียนอ่อนแห้งขาดกำลังแต่บ่กล้าที่จะออกมาให้มูครูหรือศิษยาภิบาลอธิษฐานพอย่านคนอื่นเห็นว่าเขานี่เป็นคนอย่างเป็นคนที่บ่เข้มแข็งเป็นคริสเตียนที่บ่มีกำลังเป็นคริสเตียนพ่ายแพ้หลายครั้งเฮาคิดว่าหลายครั้งเฮาย่านคนเบ้าให้แกเฮาในลักษณะนั้นอันนี้แหละคือการที่เฮาบ่ถ่อมใจคือการที่เฮาเอาหน้ากากเฮาบ่อยากอยู่ในความเป็นจริงคนให้สอนอยู่เสมอนะในบางครั้งที่เฮาเป็นศิษย์บาลเป็นนักเทศเฮาก็ขอกำลังจากพี่น้องอธิษฐานเพื่อเฮาคนให้ขอนะคนให้ขอกำลังอธิษฐานจากพี่น้องในคริสตจักรในยุทธคนทุกแห่งคนให้ขออธิษฐานอธิษฐานเพื่อสิทธิ์คนน้อยคนให้ขออธิษฐานเพื่อสิทธิ์ครอบครัวการแต่งงานเพื่อลูกเพื่องานรับใช้คนให้ขอแล้วคนให้บ่อายบ่ย่านอีกเนาะอันนี้เขาเอิ้นมาเฮาเปิดใจเฮาจริงใจเว้ากันฉะนั้นภัยก็แล้วแต่ที่รับการฟื้นใจในฝ่ายวิญญาณจิตใจจะพบการเยียวยารักษาต้องมีหัวใจที่ทอมลงต้องมีหัวใจที่เปิดออกต้องมีหัวใจที่ตรงไปตรงมาเขาจะเอาลีลาอะไรก็แล้วแต่ที่มาบังนะมาปกมาปิดความจริงเขาอาจจะปกปิดความจริงจากมนุษย์ด้วยกันแต่บ่มีคนไหนที่ปิดความจริงต่อสายพระเนตรต่อสายตาของพระเจ้าพวกเขาเจ็บปวดพระเจ้าก็ฮู้พวกเขายินดีพระเจ้าก็ฮู้พระเจ้าฮู้ทุกสิ่งอย่างเขาสามารถที่จะลี่หรือว่าเป็นลี่ซ่อนอะไรในหัวใจแนวคิดของเขาพี่น้องคนที่สลาดแท้ๆเนี่ยเปิดใจเลยนะเปิดใจเวลาคนได้นมัสการพระเจ้านี่เข้ามาหาพระเจ้านี่คนได้บ่อายนะคนได้บ่ย่านคนได้เปิดเลยคนได้เปิดใจเปิดต่อพระเจ้าสู้มือเปิดใจการยกมือนี่คือการยอมหมายถึงการยอมจำนนหมายถึงว่าทั้งสิทธิ์ของเขานี่นะเขายกเขายอมจำนนต่อพระเจ้านะการนมัสการพระเจ้าสู้มือยกขึ้นโลดเปิดนะเปิดใจต่อพระเจ้าบ่ต้องสนใจว่าภัยจะขึ้นจังไหนพระเจ้าจังไหนบ่ต้องสนใจผ
ผู้ที่จะนำการเยียวยารักษาแม่นพระเยซูเท่านั้นบ่มีน้ำอื่นในโลกนี้พี่น้องที่หักจังสั้นในอิสยาห์บทที่57นี่นะข้อ15ข้อ16นี่เว้าถึงการเยียวยารักษาเว้าถึงการปิ่นปัวฮีลลิ่งนี่นะ2ครั้งนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เว้าอย่างชัดเจนเนาะพี่น้องเบิ่งต่อไปเบิ่งต่อไปในข้อเบิ่งใน10ข้อ18เด้อข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าเฮาได้เห็นวิธีทางของเขาแล้วแต่เฮาจะรักษาเขาให้หายเพราะถึงการเยียวยารักษาพงว่าพระองค์จะเยียวยาพระองค์จะให้เขาหายเฮาจะนำและอย่างไปเอาปอบโยนอันนี้ภาษาไทยจะเล่าลมพระเจ้าจะเยียวยารักษาพระเจ้าจะเป็นผู้นำพระเจ้าจะเป็นผู้เล่าลมอีกครั้งพี่น้องที่หักการเยียวยารักษาบาดแผลภายในการนำพาการเล่าลมมาจากพระเจ้ามาจากองค์พระเยซูคริสต์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฉันเปิดใจถอกเป็นอย่างเขาต้องที่จะเก็บไว้ในความเจ็บปวดในการพ่ายแพ้บ่จำเป็นต้องเก็บไว้ข้อน้อยหลายครั้งเวลาข้อน้อยเข้าเฝ้าพระเจ้านี่นะข้อน้อยบ่สนใจว่าผู้ใดจะเบิ่งจังใดผู้ใดจะคิดจังใดข้อน้อยเปิดใจเลยถ้าพระเจ้าสัมผัสอยากจะหลั่งน้ำตาข้อน้อยก็จะหลั่งน้ำตามีศิษย์อภิบาลบางคนหนึ่งคนลาวบอกว่าพวกที่ให้ลายนี่เป็นคนพวกที่เห็นบาปลายอันนั้นมันอันนั้นบ่ถูกต้องนะบางครั้งที่เฮาห้องให้เพราะว่าเฮาทราบซึ่งในพระคุณของพระเจ้าที่เฮาที่เป็นมนุษย์นี่นะครั้งนึงที่เป็นคนบาปครั้งนึงเป็นคนที่หลงเสียครั้งนึงเป็นคนที่ใส่การบ่ได้ข้างหนึ่งเป็นคนที่หูหนวกตาบอดเมื่อพระองค์สำแดงพระคุณความหาของพระเจ้าแล้วเฮาทราบซึ่งในพระคุณของพระเจ้าเฮาทราบซึ่งในความหาของพระเจ้าเนาะในเท่าปัจจุบันนี่นะเวลาคนได้นมัสการพระเจ้านี่มันเดือดขับรถไปนะฟังเพลงน้ำตานี่ไหลออกมาเนาะแต่คนได้บ่ได้สนใจคนอยู่ทั้งข้างนี่เขาจะเบิ่งเฮาจังได๋เขาถือการแต่ต้องการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าบางครั้งในน้ำตาไหลออกมาย้อนพระคุณของพระเจ้านะพอหลายคนเนี่ยพวกเขาบูประวัติกันพี่น้องก็บูประวัติเขาหน่อยมาเขาหน่อยเป็นมาจังใดจนมาถึงในจุดนี้ก่อนจะมาเป็นคนในปัจจุบันนี่โอ้พี่น้องเขาหน่อยจะใส่มาเขาหน่อยผ่านนรกมาแล้วมันร้อยแปดแนวนะครั้งหนึ่งเคยคิดว่าชีวิตนี่คงจะตายอยู่ในถนนหรือติดคุกเพราะว่าเป็นอย่างเพราะหัวใจของเขาเป็นหัวใจที่มันดื้อมันฟังหัวใจนักเลงมันบ่อยากฟังผู้ใดแบบว่าคิดว่าตัวเองนี่เก่งตลอดบ่สนใจกับไผพ่อแม่ว่าไผบ่สนไผนะกฎหมายก็บ่สนบ่ได้สนหยังจังสั้นแหละพี่น้องที่หักเมื่อได้มาพบกับพระเจ้ามาพบพระเยซูคริสต์แล้วนะเฮาทราบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเฮาบนไม้กางแขนในสิ่งที่พระเจ้าเติมเต็มในหัวใจนี้แต่ละมือนะใครสามารถบอกพี่น้องเลยว่าในปัจจุบันนี่นี่สันติสุขและกําลังที่พระเจ้าถอกเทในหัวใจนี้มันล้นตลอดจนคนเนี่ยกอดไว้บ่ได้อดกั้นบ่ได้ที่จะเว้าออกไปแต่ละมือหลายคนบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างคืออัดวิดีโอตลอดคือแบบบ่อยู่บ่เซาเหตุผลที่บ่อยู่บ่เซาเลยนะก็อยากให้มนุษย์ด้วยกันอยากให้พี่น้องคนลาวคนไทยที่ฟังเข้าใจกันได้นี่อยากให้ทุกคนพบความรอดพ้นในองค์พระเยซูคริสต์อยากให้ทุกคนได้พบการเยียวยารักษาบาดแผลภายในอยากให้ทุกคนได้รับการเติมเต็มในสันติสุขในความหวังในชีวิตในกำลัง
นะจังสั้นในเมื่อพระเจ้าอวยพรน่ะถอกเทลงมาในสิทธิ์ของเฮาอย่างเต็มล้นแล้วก็เพื่อเฮาจะแบ่งปันออกไปอันนี้คือสิ่งที่คนเฮาเห็นอยู่ประจําเนาะจังสั้นเฮาเบิ่งเอาเบิ่งไปนํากันจะอีกจักหน่อยนึงในพระคําของพระเจ้าเอสยาห์บทที่57ข้อ18พี่น้องเจนว่าพระเจ้าจะใส่คําว่าการเยียวยารักษาใน2ครั้งทุกครั้งเมื่อพระคัมภีร์ย่ํานะบ่ว่าเว้าเรื่องใด2ครั้ง3ครั้งนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้มนุษย์ถ้าเว้าในปัจจุบันในอดีตเว้าอยากให้คนชนชาติอิสราเอลนี่นะให้เขาฮู้ให้เขาเข้าใจแล้วเว้าถึงพวกเขาปัจจุบันนี้เป็นหยังพระเจ้าเว้าถึงการเยียวยารักษานี่2ครั้งเพราะพวกเขาปัจจุบันนี่น่ะบ่ว่าในยุคใดหัวใจของมนุษย์นี่มันแตกสลายพระเจ้าต้องการอย่างนำการปลดปล่อยการเยียวยารักษาเข้ามาพี่น้องอย่าดื้อนะอย่าต่อสู้พระเจ้าอย่ามีหัวใจแข็งกระด้างอย่ามีเป็นจะมีหัวใจที่อวดดีจองหองแต่จงยอมต่อพระเจ้ายอมต่อพระองค์แล้วเข้ามาหาผมแล้วพี่น้องจะพบพี่น้องจะพบในสิ่งที่คนให้เว้านี่สิ่งที่เว้าทิ้งที่นูนใจที่เทศมาหลายๆปีนี่บ่ได้เว้าออกมาแบบทฤษฎีนะว่าออกมาจากประสบการณ์ว่าออกมาจากความเป็นจริงเราบ่ได้ไปคัปปี้ไปเลือกไปฟังอย่างเอาออกมาจากสิทธิ์ของเขาถ้าหัวใจของเขาเนี่ยเขาบ่พบความอิ่มเต็มบ่พบการเยียวยารักษาบ่พบกำลังบ่พบไสยศาสตร์เนี่ยเขาว่าบ่เป็นดอกนะพี่น้องที่หักคำพยานนี่นะเขาว่าออกจากสิทธิ์ของเขานี่นะว่าพระเยซูนี่เฮ็ดอย่างกับสิทธิ์ของพวกเขาในอดีตเขาเคยเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงเนาะช่างสั้นแหละในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเนาะพระองค์เห็นวิธีทางในเอสยาห์บทที่57ข้อ18พระองค์เห็นวิธีทางของพวกเขาแล้วแต่เขาจะรักษาเขาให้หายเขาจะนำพาและปอบโยนเขาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าบอกว่าในข้อ18ข้อ19ให้ลิ้มสีปากของบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์นั้นในอิสราเอลกล่าวคำสรรเสริญพี่น้องเห็นบ่ว่าในข้อ18ในข้อ18พระเจ้าจะให้ลีนให้ลิ้มสีปากของชนชาติอิสราเอลที่กำลังไว้ทุกข์นะให้เขาได้กล่าวคำสรรเสริญนี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปลดปล่อยเฮาพระเจ้าเยียวยารักษาพระเจ้าอวยพรเฮาเพื่อเฮานี่นะจะได้นมัสการเพื่อได้สรรเสริญเพื่อจะได้ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าเพื่ออย่างเพื่อปากของเขาเนี่ยจะได้กล่าวคำสรรเสริญเป็นอย่างไรคนผู้สามารถกล่าวคำสรรเสริญยกย่องพระนามพระเยซูเป็นอย่างไรคนผู้สามารถขอบคุณพระเยซูแต่ละมือแต่ละวันเป็นอย่างไรคนผู้สามารถสรรเสริญในนามพระเยซูแต่ละมือแต่ละวันเพราะหัวใจยังแตกสลายอยู่เพราะหัวใจยังบ่ได้รับการปิ่นปัวยังบ่ได้รับการปลดปล่อยยังเศร้าใจยังน้อยใจยังผิดหวังยังกินแหนงยังแบบยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันหมุนเวียนในแนวคิดจิตใจของเราที่มันเป็นทางลบในความรู้สึกมีชีวิตแห่งความปอมด้อยในชีวิตมีชีวิตแนวคิดในความรู้สึกที่มันจมอยู่ในอดีตมีชีวิตที่คนเมาไปได้เฮาก็ฟังแบบในคําเมาคําก่อกวนคํานิทานคํานินทาคําถากถางเฮาก็จมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเฮายังบ่ได้ออกมาจากความมืดเฮายังบ่ได้รับการปลดปล่อยการเยียวยารักษาคนที่พบการเยียวยารักษาคนที่พบการปลดปล่อยที่แท้จริงนี่นะสิทธิ์ของเขาจะเต็มล้นในการสรรเสริญพระเจ้าสิทธิ์ของเขานี่จะเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าการสรรเสริญและการขอบพระคุณนี่มันจะหลั่งออกมาจากนี่มันจะเป็นแบบน้ำผุแห่งชีวิตที่มันพุ่งออกมันจะเป็นธรรมชาติใหม่การสรรเสริญการขอบพระคุณพระเยซูนี่นะมันโมเมนต์ว่าเป็นรายการเป็นโปรแกรมต้องผู้นั้นบอกต้องผู้นี้บอกนะ
ทานในลักษณะนั้นนะการขอบพระคุณหรือการสรรเสริญในพระเจ้าบ่ฮับเอาดอกพี่น้องที่ฮักพระเจ้าจะบ่ฮับเอาการขอบพระคุณการสรรเสริญในลักษณะนั้นแต่ให้การขอบพระคุณการสรรเสริญการนมัสการการเทิดทูนบูชาพระนามพระเยซูนี่ให้มันไหลออกมาจากหัวใจของเขาและเมื่อมันล้นออกมาจากหัวใจของเขาเป็นธรรมชาติที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงแล้วพระเจ้าหับเอาขอให้นมัสการพระนามพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระองค์ในทุกสถานที่ในทุกเหตุการณ์ต่างๆมันโมเมนต์การขอบพระคุณการกล่าวยกย่องพระนามพระองค์โมเมนต์เพียงแต่ว่าไปโบสถ์มันทิดโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าบริสุทธิ์ยกย่องตื่นเต้นโฮ่งตบมือนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้านี่นะการขอบพระคุณพระเยซูการนมัสการพระนามในนามพระเยซูนี่เป็นสิทธิ์ประจำมันอันนี้เป็นเคล็ดลับนิดนึงที่พี่น้องจะรักษาการเยียวยารักษารักษาพระพรปกป้องสิทธิ์ของพี่น้องเมื่อสิทธิ์ของเขาเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อสิทธิ์ของเขาเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณพระนามพระเยซูยกย่องพระนามสรรเสริญพระนามผมอันบริสุทธิ์นะให้เกียรติผมให้เกียรติพระเยซูตลอดบ่เขาจะอยู่ในจุดใดวิญญาณของเขานี่ติดต่อพวกพันนมัสการพระองค์ตลอดนี่แหละคือการปกป้องคือการที่เขาบ่เปิดช่องว่างให้ซาตานพระคัมภีร์พระเยซูว่าซาตานนี่มันมาลักฆ่าทำลายมันซอกหาทุกช่องว่างที่เข้าไปโจมตีในแนวคิดในจิตใจในความรู้สึกของเขาแต่ว่าถ้าเขานมัสการมีสิทธิ์แบบธรรมศาสตร์นะข้อน้อยนมัสการพระเยซูนี่ตื่นขึ้นมานี่บ่ทันได้ลงออกจากเตียงตานี่บ่ทันได้มื่นขึ้นมายังหลับอยู่แต่หูมือวิญญาณของเขานี่ติดต่อกับผมแล้ววิญญาณของในขอบพระคุณพระเยซูแล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาหมายถึงมาสรรเสริญนะถ้าการนมัสการการสรรเสริญการขอบพระคุณนี่เป็นสิทธิประจำวันแล้วเนี่ยโอ้พี่น้องมีพลังนะอันนี้แหละเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงมันบ่แม่นโอ้ต้องท่าไปโบสถ์หรือว่าเห็นการอัศจรรย์เห็นการปลดปล่อยการเยียวยารักษายังมากมายแล้วเขาจึงขอบคุณพระเยซูโอ้พี่น้องที่ฮักพี่น้องรู้ว่าการอัศจรรย์ที่สุดยอดของมนุษย์เป็นยังหลายครั้งเขาเล่าถึงการโอ้คนดีจากหายโรคจากโรคมะเร็งจากการเป็นเอดคนหูหนวกตาบอดเห็นหุ่งคนง่อยลุกได้ลุกขึ้นมาจากเวลเชียร์หรือว่าพี่น้องเขาวาดภาพถึงการอัศจรรย์ในลักษณะนั้นการอัศจรรย์สุดยอดนั่นนะคือการไทยของพระเยซูที่ไทยเฮาจากความผิดบาปจากจิตวิญญาณที่ถูกเผาไหม้ในเบื้องไฟในโลกให้เฮารับความรอดพ้นในองค์พระเยซูคริสต์ให้เฮามีสิทธิ์มีลมหายใจที่นมัสการพระเจ้าแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยอันนี้เป็นความปิติยินดีและเป็นการอัศจรรย์สุดยอดเลยเพราะวิญญาณของเฮานี่เป็นวิญญาณที่เฮาจะอยู่กับพระองค์สวดนิรันดรเมื่อพระเยซูทรงสาวกออกไปประกาศกลับคืนมารายงานพระเยซูเห็นบ่รายงานพระเยซูใน70คนรายงานพระเยซูบอกว่าเขาตื่นเต้นเขาบอกว่าแม้แต่ผีไห้นะยังเสื่อฟังพวกเขาเพราะพระนามของผมพระเยซูตอบเขาว่าอย่างไรพระเยซูตอบว่าเยซูดีใจในสิ่งเหล่านี้เพราะผีมันฟังพวกเจ้าแต่จงสมซื่อยินดีเพราะซื่อของพวกท่านได้จดไว้ในทะเบียนแห่งชีวิตนี่แหละคือการอัศจรรย์ที่สุดยอดชีวิตซื่อของได้ถูกบันทึกไว้ในปึ้มในสมุดแห่งชีวิตที่จิตวิญญาณของเขาจะบ่ตายพี่น้องที่ฮักคนที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์จะบ่ตายฮาเลลูยาเขาได้ตื่นเต้นห่างกายนี่มันอาจจะเพพังที่น้องจับสายได้มันหนึ่งมันจะสุโสมไปมันจะเหี่ยวมันจะแห้งไปกับกายเป็นดินคือเก่าแต่วิญญาณของเขานี่มันจะบ่ตายฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า
เขาเลยตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อเขาได้เฝ้าถึงการที่จะอยู่กับพระองค์กับพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรสุนิรันดรโอ้หัวใจมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นพระคำพี่บอกเฮานี่เป็นเหมือนเจ้าสาวในพันธมิตรพระเยซูเป็นเหมือนเจ้าบ่าวพระองค์จะเสด็จมารับเอาเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเฮาที่เป็นเจ้าสาวในฝ่ายวิญญาณนี่ต้องรักษาเสื้อผ้าของเฮาให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้ขาวก็คือมีสิทธิ์แห่งการสำลักด้วยพระโลหิตของพระเยซูรับการสำลักด้วยพระคำของพระเจ้าแต่ละมือรอวันเวลาที่เจ้าบ่าวจะเสด็จมาพระคำพี่บอกว่าในหนึ่งในเทสโลนิกบอกว่าในวันนั้นจะมีเสียงอัครอัครเทวดาเสียงแตรเสียงแก่เป่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าในพริบตาเดียวโลกจักรวาลจะเปลี่ยนแปลงพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งฮาเลลูยาพี่น้องตื่นเต้นบ่คนได้ตื่นเต้นเมื่อคนได้คิดถึงชีวิตนิรันดรคนได้ตื่นเต้นเมื่อคิดถึงการจะเสด็จมาอีกครั้งขององค์พระเยซูคริสต์คนได้ตื่นเต้นเมื่อคิดถึงการจะอยู่กับพระองค์สู่นิรันดรตื่นเต้นพี่น้องที่หักนะจังซั่นแหละการที่เฮามีสิทธิ์การนมัสการการที่เฮามีสิทธิ์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าแต่ละมื้อนี่เป็นการที่เฮากําลังจัดเตรียมพร้อมเพราะในพระคัมภีร์วิวรณ์หรือพระนิมิตบอกว่าในวันนั้นนะพวกเขาเนี่ยนะจะได้ห้องเพลงใหม่เป็นห้องเพลงใหม่ที่นมัสการพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าเทวดาของพระเจ้านี่นะห้องฮาเลลูยาบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อาวุโสเศร้าสีทานก้มขาบใบที่บัลลังพระบัลลังก์ของพระเมสสาน้อยคือพระเยซูคริสต์โอ้พี่น้องที่หักชีวิตที่นมัสการชีวิตที่สรรเสริญกับพระเจ้านะขอบคุณพระเยซูนี่นะให้มันเป็นสิทธิ์ใหม่ของเขาให้เป็นธรรมชาติใหม่ของเขาอย่าให้มันเป็นวิธีการอย่าให้มันเป็นรายการอย่าให้มันเป็นเพราะเป็นโปรแกรมอย่าให้เป็นลักษณ์ของศาสนาแต่ให้มันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวแต่ละมือแต่ละวันนี่คนไหนก็บ่ได้เงินบ่ได้ทองบ่ได้คำหรอกฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าที่ได้มืนตาขึ้นมาที่พระเจ้าอนุญาตให้มีลมหายใจที่พระเจ้าอนุญาตที่ได้นมัสการรับใส่ผมแต่ละมือเนี่ยนะมืนตาขึ้นมานี่ขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเยซูแล้วนมัสการพระองค์แล้วพี่น้องที่หักเยซูรอถาวรการอัศจรรย์ใหญ่จะเกิดขึ้นเงินเต็มธนาคารหูพางหน้าตาดีสุขภาพเข้มแข็งพระเจ้าอวยพรให้มั่งคั่งสมบูรณ์และจึงขอบคุณพระเจ้าเฮาผิดเป้าหมายแล้วนะเฮาบ่เข้าใจวิธีเฮาบ่เข้าใจถึงท่าแท้หรือถึงหัวใจหรือชีวิตแห่งการสรรเสริญขอบพระคุณพระเยซูแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะจังซั่นพี่น้องที่หักอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่พี่น้องจะปกป้องสิทธิ์ของพี่น้องเองคนที่ขอบคุณพระเยซูคนที่สรรเสริญพระเจ้าเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละวันนมัสการพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอำนาจในฝ่ายวิญญาณที่ปกป้องในสิทธิ์ของพวกเขาเขาบ่อนุญาตให้วิญญาณโศกเศร้าเนี่ยมันเข้ามาก่อกวนในสิทธิ์ของเขาเขาจะบ่อนุญาตให้วิญญาณวุ่นวายเขาจะบ่อนุญาตให้วิญญาณแห่งความขมขื่นวิญญาณเจ็บปวดวิญญาณแตกสลายวิญญาณสับสนปั่นป่วนอะไรก็แล้วแต่เฮาบ่อนุญาตให้วิญญาณเหล่านี้มันมีภาคส่วนกับสิทธิ์ของพวกเขาเฮาเจาะจงที่พระองค์จังซั่นในพระคำของพระเจ้าอยู่ในเฮบรูบทที่12ข้อ2บอกว่าจงปักตาเบิ่งพระเยซูผู้บุกเบิกความเสื่อของพวกท่านให้ไปถึงความสำเร็จตาวิญญาณอาจารย์เปาโลได้อธิษฐานให้คริสเตียนอยู่เมืองเอเฟซัสหรือเอเฟซัสบทที่1ข้อ18ให้ตาภายในของพวกท่านเนี่ยสว่างขึ้นให้เอาตาวิญญาณเนี่ยปักเบิ่งพระเยซูพี่น้องที่ฮักคนน้อยเคยสอนเรื่องนี้หลายครั้งการปักตาเบิ่งพระเยซูเบิ่งแบบใดพอเฮาบ่ได้เห็นพระเยซูในพระคำของพระเจ้าในโยฮันหรือยอห์นบทที่1ข้อ1ต้นเดิมปฐมกาล in the beginningพระเจ้านี่ทรงเป็นอยู่แล้วพระธรรมนี่ทรงเป็นอยู่แล้วนะ in the beginning เนาะ
พระเจ้านี่และพระธรรมนี่อยู่กับพระเจ้าและพระธรรมนั่นแหละทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลแต่ต้นเดิม in the beginning นะ the word พระคัมภีร์อยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นทรงเป็นพระเจ้าและข้อ14โยฮันบทที่1ข้อ14ว่าพระคำพระคำพระธรรมทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเว้าถึงพระคำกำลังเว้าถึงพระเยซูพระเยซูทรงเป็นพระคำนะฉะนั้นการที่ปักตาเบิ่งพระเยซูก็คือการปักตาเบิ่งที่ถ้อยพระคำของพระเจ้าถ้าเขาเอาตาของเขาเอาวิญญาณชีวิตของเขาสุ่มใส่ปักตาเฮียนหู้ศึกษาค้นคว้าไต่ตองภาวนาไข้ควรพิจารณาในถ้อยพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนนี่นะพวกเขาเจริญเป็นแน่เหมือนพระคำพีเว้าอยู่ในสดุดีเพลงสรรเสริญบทที่1ข้อ3บอกว่าคนที่ภาวนาใคร่ควรพระคำของพระเจ้านะเขาจะเป็นแบบใดพระคำพีว่าเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้เพลงสรรเสริญบทที่1หรือภาษาไทยว่าสดุดีบทที่1ข้อ3บอกว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้แปะคีมน้ำแรมแคมน้ำแล้วจะมีใบเขียวสดงามมันจะเกิดผลตามฤดูกาลนี่แหละคือคนที่ปักตาใจที่พระเยซูคือในพระคำของพระเจ้าที่หิวกระหายพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้แปะคีมน้ำที่จะมีใบเขียวสดคำว่าใบเขียวสดนั้นไม่มีความหมายในฝ่ายวิญญาณคำว่าเขียวนั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงพระพรคนที่ปักตาใจเบิ่งพระเยซูและผูกพันในถ้อยพระคำของพระเจ้าเพราะพระคำนั้นทรงเป็นพระเจ้านะพระคำนั้นบังเกิดเป็นมนุษย์คือพระเยซูเมื่อเราผูกพันกับพระคำในพระเยซูแล้วพี่น้องที่รักสิทธิ์ของเรานี่จะเป็นการเปรียบเทียบในพระคัมภีร์เพลงสรรเสริญบทที่1ข้อ3เป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้แปะคีมน้ำที่มีใบเขียวมองถึงความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้เฮาเลียวเบิ่งในชีวิตของเฮาที่เฮาเป็นเหมือนต้นไม้นี่ใบของเฮานี่มันเขียวบ่หรือมันเหลืองหรือมันแห้งมันเขียวบ่ต้นไม้เหตุผลที่ต้นไม้ที่มันแห้งที่ใบมันบ่เขียวเพราะมันขาดน้ำขาดการหดน้ำขาดน้ำมันจึงเหี่ยวมันจึงเหลืองมันจึงแห้งสิทธิ์ของคริสเตียนก็บ่แตกต่างกันเป็นอย่างหัวใจของบางคนจิตวิญญาณของบางคนจึงแห้งแล้งมันแห้งเพราะมันขาดน้ำน้ำที่กำลังเว้าถึงในพระคัมภีร์สุภาษิตเพลงสรรเสริญหรือสดุดีบทที่1ข้อ3นั่นน่ะกำลังเว้าถึงถ้อยพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำคนที่ภาวนาถ้อยพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้แปะคีมน้ำพี่น้องที่หักชีวิตของทุกคนที่อยู่ในพระคำของพระเจ้านี่นะจะเป็นชีวิตที่งอกงามจะเป็นชีวิตที่มีพลังอย่าลืมนะพระคำของพระเจ้าเป็นอำนาจเป็นฤทธิ์เดชคมกระดาษสองคมสามารถแทงทะลุเข้าไปในจิตใจคอไขในกระดูกของคนได้ในพระคำของพระเจ้าอยู่ในเฮเบรบทที่4ข้อ12บอกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชอยากมีชีวิตที่มีไสยสนะบ่อยากมีชีวิตที่มีฤทธิ์เดชตื่นเต้นบ่กินพระคำของพระเจ้าภาวนาพระคำของพระเจ้าท่องพระคำของพระเจ้าคิดถึงพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องพระเยซูสอนมัทธายบทที่4ข้อ4มนุษย์จะเลี้ยงชีพเพียงแต่อาหารฝ่ายเดียวแต่ด้วยทุกถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยซูสอนอยู่ในโยฮันบทที่17บทที่15บทที่15ข้อ7พระเยซูว่าถ้าผู้ใดนะถ้าผู้ใดอยู่ในพระองค์นะและถ้อยคำของพระองค์นี่ฝังอยู่ในผู้นั้นผู้ใดท้าวขอสิ่งใดนี่พระองค์จะประทานให้ถ้าพระคำของพระเจ้าฝังอยู่ในเขาฝังหมายถึงมาอยู่ในพี่น้องบ่แม่นหยองภายนอกหลายคนนี่พระคำของพระเจ้าหยองภายนอกมันบ่ได้ฝังอยู่ในหัวใจนะแล้วมันจะบ่เกิดผลดีฉะนั้นพี่น้องที่รักการพระคำของพระเจ้าฝังอยู่ในหัวใจนี่
หมายถึงว่าสิทธิ์ของเขานี่มีสิทธิ์อยู่ในบนพื้นฐานถ้อยประคำของพระเจ้าจังสั้นในประคำของพระเจ้าอยู่ในเพลงอยู่ในสดุดีหรือว่าเพลงสรรเสริญบท119ข้อ105บอกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนตะเกียงแสงแจ้งยังทางเฮาทุกคนต้องการทิศทางของชีวิตในการดำเนินชีวิตเขาจะตัดสินใจแบบไหนเขาจะไปแบบใดเขาจะวางแผนแบบใดให้พระคำของพระเจ้าเป็นแสงแจ้งเป็นตะเกียงเป็นตะเกียงเงื่อนทางในชีวิตของพวกเขาคนที่ออกนอกพระคำของพระเจ้านะคนคริสเตียนที่บ่หิวกระหายพระคำของพระเจ้าที่ออกนอกขอบพระคำของพระเจ้านี่พ่ายแพ้ตลอดเจ็บปวดตลอดโศกเศร้าตลอดกินแหนงตลอดขาดกำลังตลอดแต่ไผก็แล้วแต่ที่ติดพันกับองค์พระเยซูคริสต์กับพระวิญญาณกับถ้อยประคำของพระเจ้าจะเจริญลูกเดียวเนาะจะเจริญลูกเดียวเพราะพระคัมภีร์บอกว่าในข้อเดียวนั่นแหละในเพลงสรรเสริญบท3บทที่1ข้อ3เป็นเขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้แปะคีมน้ำมีใบเขียวสดงดงามและเกิดผลตามฤดูกาลทุกสิ่งที่เขาเฮ็ดก็จะเจริญขึ้นภาษาลาวว่าเจริญขึ้น prosper เจริญขึ้นเริ่มจากสิทธิ์ของฝ่ายวิญญาณโอ้พี่น้องที่ฮักเมื่อเฮามีสิทธิ์อยู่ในบนพื้นฐานในสิทธิ์ในพระคำของพระเจ้าเนี่ยเฮาจะเจริญขึ้นคนให้เว้าจากประสบการณ์ในสิทธิ์ของเขาหน่อยช่วงที่ตอนเป็นวัยรุ่นนี่กินเหล้าหลายกินเหล้าหลายนี่เกือบเป็นแอลกอฮอลิกนะเพราะว่างานเพราะว่าเฮาไปงานตลอดไม่ได้ดื่มตะกี้นี่สมองจนซ่านะคึดบ่ได้เว้ากับเว้าบ่เป็นบ่เว้าบ่เก่งนะเว้าบ่เป็นนะตะกี้นะตอนเป็นบ่าวนี่สมองซ่าเพราะเฮากินเหล้าเฮาเอายาเสพติดเอาหยังเข้าไปแล้วมันทำลายสมองเฮาน่ะทำลายความทรงจำเฮาพี่น้องที่ฮักเมื่อเข้าเมื่อมันได้มาพบกับพระองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสำลักพระองค์ทรงปลดปล่อยเยียวยารักษานะแล้วก็เฮ็ดให้สมองนี่ฟื้นขึ้นมาสมองนี่ดีขึ้นมาสมองนี่คำว่าเราคำว่าอย่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งนี่แหละที่กำลังมอบถึงความเจริญขึ้นมันเป็นน้ำประทัยของพระเจ้าอยากให้เขาเจริญขึ้นนะแต่การเจริญนี่มันต้องเริ่มจากเจริญภายในยกตัวอย่างจะอธิบายพี่น้องหัวใจในอดีตมันเป็นหัวใจที่แบบโหดหัวใจแบบใจให้เมาอย่างมันอยากต่อยอยากตีมันอยากอารวาสโลดนะเมื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของหัวใจภายในเจริญขึ้นเดี๋ยวนี้ไผจะเฮ็ดอย่างใดก็แล้วแต่เฮาจะบ่อารวาสเฮาจะบ่อยากโกรธอยากฆ่าอยากตีอยากฆ่าแล้วอยากฟันอยากแทงเขาอันนี้คือการเจริญขึ้นภายในเริ่มจากภายในก่อนตะกี้นี่หัวใจนี่เป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความอิจฉาบังเบียดเป็นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วย5ขมขื่นแต่ความเจริญเกิดในภายในวิญญาณน่ะนะเดี๋ยวนี้หัวใจของเฮาพบสันติสุขเฮาบ่วุ่นวายภัยจะเฮ็ดหยังกับเรื่องของแต่ละบุคคลรับผิดชอบเอาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเฮาบ่ได้วุ่นวายเฮาพบความยินดีเฮาพบสันติสุขอันนี้คือเขาเอิ้นว่าความเจริญในภายในความเจริญในฝ่ายในวิญญาณในหัวใจเขาอยากเน้นในเรื่องนี้เรื่องภายในเรื่องภายนอกเนี่ยเอาว่าตามหลังนะหลายครั้งคนน้อยบริขัดขาดเรื่องพระพรของพระเจ้าในด้านวัตถุสิ่งของเรื่องมั่งคั่งสมบูรณ์วัตถุสิ่งของบริต่อสู้บริขัดขาดคนน้อยเสื่อในนี่คนน้อยก็เสื่อแล้วคนน้อยก็เห็นการพระเจ้าอวยพรในด้านวัตถุแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากเน้นนี่นะเขาอยากเน้นความเจริญการพัฒนาภายในจิตวิญญาณและจิตใจของเขาก่อนคนเขานี่นะถ้าภายในมันบ่ได้นะพี่น้องที่ฮักเรื่องอื่นบ่ต้องเว้ากันถ้าภายในบ่ได้ละบ่ได้นะเขาจะเอาหน้ากากมาใส่หลอกกันว่าเออข่อยมีความสุขข่อยมีข่อยตื่นเต้นมีพระพรเฮ็ดไปโลดแต่ว่าถ้าภายในนี่บ่พบแท้ถ้าภายในนี่บ่เต็มล้นด้วยความยินดีถ้าภายในนี่บ่เต็มล้นด้วยความหักของพระเจ้าความหักอากาเป้ความหักที่บ่มีขอบแม่ความหักที่บ่มีขอบเขตความหักที่บ่มีเงื่อนไข
ถ้าเขาบ่เต็มล้นแท้แท้นี่นะมันบ่มีคุณความหมายดอกแต่ว่าถ้ามันเต็มล้นภายในแล้วบ่ว่าจะเป็นความฮักบ่เป็นความซึ้งซึมนี่มันเป็นออโตเมติกไปเลยพี่น้องที่ฮักมันเป็นออโตเมติกไปเลยแล้วเฮาบ่ได้กำปั้นเฮาบ่ได้กัดแขวกัดฟันว่าโอ้ข้อยจะพยายามเฮ็ดให้ตัวข้อยดีพยายามเฮ็ดให้ตัวข้อยบริสุทธิ์พยายามเฮ็ดให้ข้อยชอบธรรมพยายามเฮ็ดให้ข้อยมีความซื่อสมเฮาบ่จําเป็นต้องพยายามบ่จําเป็นต้องพยายามการที่มนุษย์พยายามนี่ไปบ่ไกลนะไปบ่รอดมีแต่ยอมลูกเดียวยอมต่อพระเยซูยอมต่อการทรงนําของพระวิญญาณยอมต่อพระเยซูคริสต์เท่านั้นจากสัตว์ในพระคำของพระเจ้าพระคำพี่บอกว่าอยู่ในโยฮันอยู่ในย่อนบทที่15ข้อ5พระเยซูว่าพระองค์เป็นคือเขาเป็นกิ่งกิ่งจะเกิดผลเองบ่ได้พระเยซูเว้ายังสัตว์จริงว่าถ้าพวกทานปัสจากเขานะเฮ็ดอย่างบ่ได้และพระเยซูว่าถ้าผู้ใดเข้าสนิทอยู่ในเขาและเขาเข้าสนิทอยู่ในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเกิดผลหลายพี่น้องเห็นบ่เห็นความมั่งคั่งสมบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณการเกิดผลในฝ่ายวิญญาณผลของพระวิญญาณผลของสิทธิ์ความล่าเริงแจ่มใสความสุขสันติสุขความยินดีที่มันพุ่งไหลออกมาจากวิญญาณในหัวใจข้อนี้จะเน้นในเรื่องภายในนะเพราะว่าคนมนุษย์นี่ถ้าภายในมันบ่ได้มันบ่ได้บ่ต้องเว้าแต่เรื่องภายนอกเรื่องหลายครั้งเฮาเว้าถึงเรื่องรูปทางหน้าตาเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องเงินเรื่องคำเรื่องซื้อเรื่องเกียรติพี่น้องที่ฮักเฮาข้ามแถวสิ่งที่เฮาควรจะเน้นสิ่งที่เฮาควรจะเจาะจงอีกเรื่องหัวใจเรื่องภายในดีกว่านะพระเยซูเบ้าแก่พวกฟาริสายว่าจังได๋พวกฟาริสายนี่ดูดีแต่ภายนอกบ่ว่าการแต่งตัวบ่ว่าบทบาทของชีวิตท่าทีคําเว้าวาจาทุกสิ่งอย่างนะพวกยิวนะพวกฟาริสายมันเบิ่งก็เป็นคนที่นับถือพระเจ้าอย่างเคร่งครัดข้อน้อยนี่ไปอิสราเอลมาแล้วไปเห็นมาแล้วว่าคนยิวนี่เคร่งเป็นคนมีลักษณะที่เคร่งครัดหนวดนี่มันก็ต้องมันมีแบบมีการแบบเขาจงหนวดนี่มีคุณมีความหมายเขามัดหนวดนี่แล้วเขาใส่หมวกนี่ก็มีความหมายเขาใส่อันยองที่หัวนี่นะก็มีความหมายแล้วผ้ายุดผ้าคุ้มของเขาแล้วเขามีย้อยแต่ย้อยอยู่ทั้งขานี่มันก็มีหลายแนวเวลาเขาย่างตามถนนนี่เขาน้อยเหลียวเบิ่งว่าดิโดจักมีอย่างต้องมีอย่างห้อยอึกทึกนึงน้องตั้งแต่หัวพุ่นใส่หมวกใส่อย่างหนวดเครื่องย้อยเต็มแปลว่าเบิ่งคือว่าเบิ่งว่าคือพวกนี่นี่คือนับถือพระเจ้าแบบสุดๆไปเบิ่งเขาเบิ่งภายนอกพระเยซูเคยตำหนิพวกฟาริสายหรือฟาริสีพวกนี่นี่เบิ่งภายนอกนี่เบิ่งดูดีคือหักพระเจ้าแต่พระเยซูตำหนิว่าพระเยซูให้เปรียบเทียบว่าพวกนี่นี่เป็นเหมือนหยังเป็นเหมือนทาสเบิ่งภายนอกนี่ดูดีเบิ่งสะอาดงามตาเป็นเหมือนทาสคนตายทาปูนสีขาวภายนอกเบิ่งงามแต่ภายในนี่กล่องอัญญะด้วยกระดูกคนตายที่พระเยซูเปรียบเทียบในฝ่ายวิญญาณฉะนั้นพี่น้องที่หักในการที่เฮาเชื่อในพระเจ้านี่เฮาเอาความจริงมาเว้าเอาหัวใจเอาเรื่องภายในมาเว้าภายนอกนี่เฮาบ่เว้ามันตามหลังมันบ่เป็นเรื่องที่สํามันบ่เป็นเรื่องนําเบอร์1เรื่องมันเบอร์1นี่เรื่องสําคัญที่สุดมันเรื่องภายในของหัวใจคนเฮานี่น่ะคนที่จะชนะคนที่จะเข้มแข็งมันก็เรื่องในจิตใจเรื่องภายในถ้าจิตใจละอยู่ภายในนะมันอ่อนกำลังคนเฮามันก็ล่มละลายข้าน้อยเคยเห็นมาโดนักแบบเนาะออกข่าวฆ่าตัวตายนะวังบ่โดนมานี่คนไปเบิ่งอย่างบ่ล่ะเบิ่งใน YouTube นี่แหละคิดว่าคงจะเป็นนางแบบเด้อนางแบบหรือดาราไทยนี่แหละผู้หนึ่งโตนตึกตายด้วยและอีกผู้หนึ่งแล้วก็ผู้หนึ่งแบบอันนี้ของเมกา
เบิ่งรูปทางนี่ปู้แบบคักนะทางนอกนี่นะแต่เป็นยังฆ่าตัวตายเหตุผลที่ฆ่าตัวตายนี่เพราะภายในนี่มันแย่แล้วภายในนี่มันบ่มีมันขาดความหักภายในมันขาดความสุขภายในมันขาดความหวังอันนั้นแหละภายนอกอาจจะดูดีอาจจะเบิ่งสวยสดงดงามนะแต่ภายในมันตายแล้วมันใส่การบ่ได้จังซั่นเวลาคนของพระเจ้าพวกเขานี่นะเว้ากันนี่เฮาเว้าเรื่องวิญญาณเฮาเว้าเรื่องภายในพี่น้องที่สามัคคีธรรมกับขน้อยหลายปีนี่พี่น้องจะฮู้ในจุดที่ขน้อยเน้นขน้อยจะเน้นถึงหัวใจขน้อยจะเน้นถึงเรื่องวิญญาณถ้าวิญญาณบ่ได้หัวใจบ่ได้บ่ต้องเว้าถึงเรื่องอื่นนะในการรับใช้คือกันถ้าใจนะบ่ให้พระเยซูแท้ๆนี่บ่ต้องเว้าถึงดอกการรับใช้มันจะมันไปบ่ได้ถ้าใจบ่ได้นะมันต้องเริ่มจากใจก่อนจากใจก่อนจังซั่นพระเยซูเว้าถึงการว่าภัยจะเป็นภัยจะที่ตามพระเยซูพระเยซูว่าจงตัดสิทธิตัวเองแล้วแบกไม้กางเขนแล้วตามเข้ามาถ้าใจของเฮานี่นะยังไปยังเป็นใจที่บ่ยอมใจอยากเอาใจตัวเองอยากเฮ็ดในวิถีทางตัวเองบ่ตัดสิทธิตัวเองนี่นะเฮาเดินตามพระเยซูบ่ได้เฮารับใช้พระเยซูบ่ได้ถ้าเฮาบ่ปฏิเสธชีวิตเก่าถ้าเฮาบ่ฆ่ามันตายนะเหมือนพระคัมภีร์ในโคโลสายโคโลสีภาษาไทยบทที่3ข้อ5จงประหารชีวิตที่เอียงไปฝ่ายโลกบ่ถึงการฆ่าคําว่าประหารพี่น้องที่ฮักจังซั่นแหละการเยียวยารักษาพระพรความเจริญในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันเป็นหน้าพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากนำการเยียวยารักษานำการความเพิ่มพูนความไพบูลย์เริ่มจากทุกสิ่งอย่างความสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างเริ่มจากฝ่ายวิญญาณเนาะถ้าเบิ่งต่อไปจะยุดละข้อสุดท้ายเอสยาห์บทที่5 17ข้อ19พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้ปากของเขาเนาะสรรเสริญและพระคัมภีร์ว่าสันติสุขสันติสุขแก่ทั้งคนที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลนะเพราะพระเจ้าจะรักษาเขาสันติสุขสันติสุข2ครั้งการรักษา2ครั้งในพระคัมภีร์เอสยาห์บทที่57ข้อ18 59ทุกครั้งที่พระเจ้าย้ำสันติสุขสันติสุขเป็นหยังเพราะชนชาติอิสราเอลคนของพระเจ้าเขาล้มเหลวในความบาปเขาขาดสันติสุขเขาขาดความสิ้นสมยินดีพระเจ้าอยากนำสันติสุขเข้ามาในชีวิตของเขาในพระคัมภีร์ของพระเจ้าอยู่ในเอสยาห์บทที่9นะข้อ6บอกว่าพระเจ้านี่นะทรงเป็นหยังทรงเป็นองค์สันติราชเห็นบ่ Prince of Peace พระองค์เป็นองค์สันติราชเป็นจอมราชาเป็นบุรุษเป็นจอมบุตรราชาที่เต็มไปด้วยความสันติสุขและพระเยซูก็บอกว่านะอยู่ในยูฮันในยอห์นพระเยซูว่าสันติสุขที่เขาจะมอบไปทานบ่เหมือนโลกให้พระองค์มีมัดทางแนวมัดทุกแนวบ่ว่าจะเป็นสันติสุขบ่ว่าจะเป็นความยินดีพระเยซูมาบ่เพียงแต่ให้เฮามีชีวิตพระเยซูมาบ่เพียงแต่ไถ่เฮาจากให้หลุดพ้นจากกรรมจากเวรจากบึงไฟนรกแต่พระองค์อยากให้เฮามีชีวิตอยู่ในบนโลกแห่งนี้ที่มีสันติสุขที่มีพลังที่มีความหวังที่มีอนาคตที่มีพระพรจังซั่นล่ะพระเยซูจึงเว้าอยู่ในโยฮันบทที่10ข้อ10พงว่าเฮามาเพื่อท่านทั้งหลายจะมีสิทธิ์และชีวิตครบบริบูรณ์เนาะเฮาเบิ่งจังซั่นพระเจ้าบอกว่าเนาะสันติสุขสันติสุขแก่คนทั้งใกล้และไกลอันนี้กําลังว่าถึงความยุติธรรมของพระเจ้าบ่หักหลังสร้างเบียงพระองค์บอกว่าสันติสุขสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลพระองค์ปรารถนาอยากให้มนุษย์ทั้งโลกนี่น่ะพบสันติสุขมนุษย์จะบ่พบสันติสุขที่แท้จริงถ้าบ่พบองค์สันติราชคือองค์พระเยซูคริสต์ถ้าบ่ยอมให้พระองค์นั่งอยู่ในบัลลังก์
คริสเตียนอย่างมากมายเซิร์ฟฮับเอาพระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่บ่ยอมให้พระเยซูคริสต์นั่งในบัลลังก์ของหัวใจเดี๋ยวจะเอาอีกครั้งซะคริสเตียนฮับเอาพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ไถ่รอดพ้นแต่บ่แม่นทุกคนที่อนุญาตและยอมให้ผมนั่งครอบคุมอยู่ในบัลลังก์ของหัวใจของเฮานั่นหมายความว่าเฮาเชื่อพระเยซูก็จริงเฮาฮับเอาพระองค์ก็จริงแต่เฮายังเอาใจตัวเองพระองค์บ่ได้นั่งในบัลลังก์อันนี้คือความแตกต่างพี่น้องที่หักอยากให้พี่น้องเห็นพงอยากให้เฮาพบความสันติสุขขอน้อยขอบคุณพระเจ้าขอน้อยเสือว่าซื้อขอน้อยที่พระเจ้าที่พอตั้งให้ซื้อสันตินี่เดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูมีแล้วสันติสุขในเวลานี้ตะกี้เห็นมีที่ซื้อแต่สมองเนี่ยมันมุนตลอดมันน้อยใจมันบ่อิ่มบ่เต็มมันจะได้บ่แหละตอนเป็นรุ่นนี่โอ้ยใจมันสิหลุดสิขาดถ้ามันบ่ได้เป็นลิ้นมันบุ่นนะเพราะเฮาเป็นเค้าเอิ้นว่าเด็กเกเรมันเฮาเป็นคนที่เด็กน้อยดื้อเนาะเป็นวัยรุ่นคนนั้นเป็นคนที่หัวดื้อเป็นคนที่หัวแข็งคันวันศุกร์วันเสาร์นี่คันบ่ได้ออกไปในใจมันสิขาดมันจะระเบิดมันเหมือนเพราะว่าตอนนั้นมันถูกไฟนรกมันเผาใหม่ไฟที่มาจากนรกมันเผาใหม่ในชีวิตจิตใจนี่มันอยากเฮ็ดแต่แนวสัวมันแตกต่างกันนะแต่ขอบคุณพระเยซูเดี๋ยวนี้ไฟของพระวิญญาณเผาใหม่มันอยู่บ่ได้มีแต่อยากเว้าเรื่องพระเยซูคริสต์มีแต่อยากแบ่งปันพระพรแต่สมัยตอนเป็นเบาในไฟที่มาจากนรกมันเผาใหม่ในหัวใจนี่มันมีแต่อยากเฮ็ดซั่วคันมามันสุขมันเศร้ามาอยากไปกินเหล้าอยากไปเต้นรำอยากไปซอกหาผู้สาวกระทึกน้องอยากไปเฮ็ดทุกสุขสิ่งอย่างนะแต่ขอบคุณพระเยซูเปลี่ยนแล้วจากไฟนรกเดี๋ยวนี้เป็นไฟของพระวิญญาณที่เผาใหม่ในหัวใจจังสั้นในพระคำของพระเจ้าใน1เทสะโลนิกบทที่5ข้อ19บอกว่าอย่าดับไฟพระวิญญาณพี่น้องที่หักถ้าพี่น้องผูกพันกับผมติดพันกับองค์พระเยซูคริสต์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในถ้อยประคำของพระเจ้าพี่น้องจะเกิดความห้อนที่แปลกประหลาดที่บ่สามารถที่จะอธิบายได้ขอน้อยเป็นมานี่20กว่าปีแล้วนะความฮ้อนที่มันใหม่ในหัวใจเนี่ยนะเขาเอิ้นว่าไฟของพระวิญญาณหลายคนบ่ฮับบ่มักเรื่องไฟของพระวิญญาณถ้าเอาบ่ฮับบ่มักแล้วบ่เอาเรื่องไฟของพระวิญญาณเนี่ยชีวิตนี่โศกเศร้าเด้อพี่น้องชีวิตนี่ตื่นบ่ตื่นเต้นหงอยเหงาเด้อไฟพระวิญญาณอำนาจฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเฮานี่เพื่อเฮาจะมีพลังเพื่อเฮาจะมีความกล้าเพื่อเฮาจะมีศักยภาพพระเยซูเว้าในกิจการบทที่1ข้อ8ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดชพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณลงมาถึงท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายเฮาจากกรุงเยรูซาเล็มจากยูเดียซามาเรียไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกโอ้พี่น้องที่รักในพระคำของพระเจ้าในวันเพนเทคอสในกิจการบทที่2ข้อ3อยู่ในห้องสั้นถึงพระคัมภีร์บอกว่ามีลมพายุกล้าพัดเข้ามาและแต่ละคนนี่เป็นเหมือนแป๋วไฟเป็นลิ้นเป็นสันธานแป๋วไฟยองอยู่ถึงแต่ละคนอยู่ห้องสั้นถึง100สาวคนนั่นแหละคือไฟพระวิญญาณนั่นแหละคือการเจิมด้วยไฟของพระวิญญาณพี่น้องที่รักนะฉะนั้นทุกสิ่งในพระคำของพระเจ้านี่ในด้านเนี่ยพี่น้องเอามัดการปลดปล่อยการเยียวยารักษาความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์การฮดทรงการเจิมของประทานไฟของพระวิญญาณอันใดก็แล้วแต่ในพระคัมภีร์66เล่มนี้เอามัดเลยอย่าตัดออกอย่าบิดเบี้ยนถ้าพี่น้องอยากพบแบบเต็มๆถ้าพี่น้องอยากพบแบบตื่นเต้นขอเราอยากเอาแบบมันจนจุดว่าที่เฮาตัดสินใจเดินกับพระเยซูนะมาถึงจุดนี้ประกาศเลยว่าเอาแบบว่ามันจะบ่มีผีตัวใดมันสามารถจับยั้งเฮาได้มันจะบ่มีปัญหาใดในโลกนี้มันสามารถจับยั้งเฮาได้ค่อยเอาแบบซั่นล่ะมันบ่แม่นว่าโอ้ยปัญหามาหน่อยนึงก็น้อยใจท้อใจ
บ่อยากไปโบสถ์ละเศร้าหับไส้พระเจ้าละมูเว้าเลยนี่ก็ค่อยใจท้อใจข้างในบ่อยากเปลี่ยนอย่างสั้นนะข้างในเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าเมื่อเขาเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเยซูมีผูกพันกับผมแต่ละมือเป็นโหพี่น้องที่ฮะซาตานมันก็จ้องที่จะเอาเขาผีมันก็จ้องที่จะรบกวนเขาฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าในหนึ่งเปโตรว่าซาตานเนี่ยมันเป็นเหมือนสิงโตมันแฝกเสียงซอกหาคนที่มันจะกัดกินได้มันจอบเอาเขาทุกบาดอย่างแต่เมื่อเขาเต็มล้นในพระคุณความพักการทรงสถิตขององค์พระเยซูพระวิญญาณถ้อยพระคำของพระเจ้าซาตานมันบ่มีช่องว่างมันเข้ามาบ่ได้มันรบกวนบ่ได้เมื่อเช้านี้คนได้สอนเรื่องฤทธิ์อำนาจเลือดของพระเยซูอธิษฐานให้พระเจ้าให้เลือดของพระเยซูพระโลหิตนั้นสำลักปกป้องในครอบครัวในสิทธิ์ของเขาการไปการมาการอยู่การกินการดื่มทุกสิ่งสำลักด้วยเลือดของพระเยซูทุกสิ่งสำลักด้วยเลือดของพระเยซูไม่ได้กินอาหารก็สำลักด้วยเลือดของพระเยซูจะขับรถไปสำลักปกป้องด้วยเลือดของพระเยซูเนาะจังสั้นในวันนี้เนาะคงได้เว้าถึงการเยียวยารักษาบาดแผลภายในและพระพรความเจริญที่พระเจ้าจะอวยพรคนของพระเจ้าข้อ19เนาะที่เว้าถึงว่าพระองค์นะพระองค์อยากให้ชนชาติอิสราเอลมีสันติสุขทั้งใกล้และไกลอันนี้คือความยุติธรรมของพระเจ้าทั้งใกล้และไกลเนาะและพงว่าเพราะเขาจะรักษาพวกเขาโอเคสองขั้งที่พระเจ้าเบ้าถึงการรักษาคงได้เสื้อเรื่องการภาษาอังกฤษว่า healing in the healing เรื่องการรักษาบาดแผลภายในเรื่องการปลดปล่อยเรื่อง deliveranceเรื่องการปลดปล่อยเรื่องภายในนะเพราะว่าคนน้อยเองก็เคยถือเนาะคนน้อยเคยมี5ข่มคืนเพราะชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นนี่มันเจ็บปวดมันพายแพ้มันผิดหวังโอ้ยพี่น้องคนน้อยเคยว่าอะไรหัวใจเนี่ยมันบวมๆสิแตกแล้วจังซั่นน่ะเป็นดื่มเหล้าลืมเนี่ยก็ถึกน้องเอายาเสพติดเอาโคเคนซุมลิ้นอึถึงนอนพอมันบ้าละมันแบบมันบ่มีมันหักห่ามันอยู่บ่ได้แล้วเมื่อพบพระเยซูมีวันหนึ่งเด้อเขาน่าจะบทเทศบัวสอนเขาน่าจะมาอัดและเว้าคำพันญาณเต็มๆเลยที่เอาจักสมองหนึ่งการที่พบกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวคันเว้าหลายคนนี่ว่าโอ้คือเว้าพลึกพิโลแท้โอ้พี่น้องที่หักถ้าเขาบ่พบกับพระองค์แท้ๆเลยนะเขาบ่ฟื้นใจได้ถ้าเขาบ่พบกับพระเจ้าแท้ๆกับพระเยซูแท้ๆเลยนะบ่มีความสัมพันธ์กับพระองค์แท้ๆเนี่ยเฮาบ่สนะเฮาก็จะเจ็บอยู่หั่นแหละเฮาก็จะพ่ายแพ้อยู่แหละครั้งแรกของได้พบกับพระเยซูนี่นะ21 22 22ปีที่ผ่านมาโอ้ขอน้อยให้นี่ปานเด็กน้อยให้แบบบ่ฮู้ตัวเลยน้ําตานี่ไหลออกมาเหงื่อนี่ออกปานอาบน้ําฝดออกให้เสียงดังเลยคือเขาตีกันนี่นะจนคิ้วแตกนี่นอนลงทั้งพื้นนี่บ่ได้ให้นะถึกมัดถึกตีหลายครั้งบ่ให้แต่เมื่อพบกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวนี่คนบ่จักสิอธิบายบ่ได้ความรู้สึกตัวนี้อธิบายบ่ได้การสัมผัสแบบเหมือนพระเยซูเว้าเหมือนพระเยซูสอนสาวกพระเยซูให้อาณาจักรนะลงมาตั้งอยู่สวรรค์เป็นอย่างใดขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกการที่พระเยซูลงมาบนโลกนี่พระองค์นําอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าลงมาเมื่อเฮาได้พบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวนี่เฮาซีมหลุดสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นมาก็บ่เคยได้ซีมรถแบบสิบ่เคยสัมผัสแบบสิบ่เคยสัมผัสกับความหักที่แปลกประหลาดความหักที่อมตะความหักที่บ่สามารถอธิบายความสุขที่เกินความเข้าใจที่จะบรรยายได้บรรยายออกอธิบายออกมีแต่น้ำตาเท่านั้น
สิเว้าออกมาเป็นคําเว้าแบบมนุษย์เว้าอธิบายกันบ่ได้เลยให้ปานเด็กน้อยอันนี้ครั้งแรกที่คนได้พบการยายารักษากับพระเยซูเป็นการส่วนตัวถ้าเฮาบ่มีความสัมพันธ์มีประสบการณ์กับพระองค์นี่นะกับพระเยซูนี่เฮากําลังถือศาสนาคริสเตียนเดี๋ยวจะเว้าอีกครั้งการมีการเชื่อพระเยซูการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูกับการถือศาสนาคริสเตียนนี่แตกต่างกันหลายคนบ่ได้รับการเยียวยารักษาการปลดปล่อยนะเพราะว่าการไปโบสถ์การไปซุ่มนุ่มกับคริสเตียนนี่มันเป็นการถือแบบถือกฎเกณฑ์ศาสนาหรือประเพณีสังคมของคริสเตียนมันแตกต่างกันที่มีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวคนที่มีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวนี่ชีวิตจะรับการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเฮาบ่มีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวนี่เฮาก็ไปอยู่ซั่นแหละ20 30ปีก็ไปอยู่ซั่นแหละบ่เห็นความเจริญบ่เห็นการทะลุทะลวงนะบ่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นบ่เห็นสิ่งดีเกิดขึ้นอันนั้นเขาเอิ้นว่าตกอยู่ในระบบการของสังคมหรือศาสนาของคริสเตียนศาสนาเนี่ยบ่มีอำนาจจะเป็นศาสนาคริสเตียนก็แล้วแต่บ่มีอำนาจอำนาจฤทธิ์เดชการอัศจรรย์มีอยู่ที่พระเยซูเท่านั้นการที่เฮาไปโบสถ์แต่ละวันทิศถ้าบ่สัมผัสกับพระองค์น่ะมันก็เป็นฮีตของประเพณีแบบของคริสเตียนไปแล้วนะอันนี้คนได้เว้าถึงการประสบการณ์กับพระเยซูเมื่อได้ประสบการณ์กับพระองค์นี่ฮู้ให้บ่เศร้าเลยพระองค์ได้มาปรากฏได้เอาหัวนี่นะไปวางไปแนบใส่นักเอิกของพระองค์ให้กอดอยู่แบบมันเป็นแบบลับๆตื่นๆเป็นแบบอยู่ในนิมิตแต่ก็บ่แม่นนิมิตพอเฮาเป็นตัวของเฮาเฮาสัมผัสได้แต่ตาเขาได้เปิดบ่ได้ตาเปิดบ่ได้เพราะในช่องประพักของพระเจ้าบ่มีผู้ใดสามารถเห็นหน้าพระองค์แสงรัศมีของพระองค์นี่นะสิริพระสิริของพระองค์นี่กระจายแสงสาดแสงในแจ้งที่เฮาบ่สามารถเห็นได้ที่เฮาบ่สามารถเบิ่งได้เมื่อแสงสาดเข้ามานี่ขนาดในดวงตาเลยนะมันภาษาอังกฤษต้อง squish มันต้องบีบเพราะแสงที่ออกมาจากพระพักของพระองค์นี้แห้งเหลือเกินจนเฮานี่มันเฮานี่เกิดความฮ้อนมันออกเหือออกหมดจนสั่นจนเหือไหลไข้ย่อยออกมาเลยในเวลานั้นน่ะคนจะเว้าจากประสบการณ์แล้วแต่ว่ามึงแต่จะหยุดละแต่มื้อหน้าจะแบบคนจะอัดนะคนจะอัดเนาะคนจะอัดแบบเอาเว้าแต่ประสบการณ์จะบ่เทศบ่สอนเอาประสบการณ์พอฮู้คันเว้านี่มันหลายโพดคันเล่าหลายคนก็บ่เชื่อถ้าเฮาบ่พบถ้าบ่พบกับพระเยซูจังซี่นี่คนน้อยนะเป็นคนที่มันดื้อมันใจแข็งกระด้างนี่บ่มีมนุษย์ผู้ใดดอกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนคนน้อยได้พ่อแม่ก็เปลี่ยนบ่ได้ตัวของน้อยเองของน้อยก็เปลี่ยนตัวเองบ่ได้เนาะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเมื่อพบกับผงอย่างนั้นล่ะโอ้โหหัวใจนะวิญญาณนี่นะวิญญาณห้าข่มคืนวิญญาณบ่ให้อภัยวิญญาณโมโหโทโสวิญญาณเกลียดวิญญาณให้ไหลออกลุดมันเฮาสัมผัสแบบนั้นมันเป็นแบบคือเป็นควันออกพึ่มๆๆๆไปเลยนะในเวลานั้นน่ะความยินดีมันเข้ามาแปลกประหลาดเลยสวรรค์มาตั้งอยู่ในบนโลกนี่อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในบนนี้บนโลกนี้เหมือนพระเยซูเว้าอันนี้บ่ได้เว้าทรงเดชเป็นคําพยานแบบนี้20กว่าปีมาแล้วมือนี่นะเคยจับปืนนี่นะเคยเอามือนี่ขวดเหล้าตีคนเดี๋ยวนี้มือนี่มาจับพระคําของพระเจ้าปากนี่เคยด่าคนปากนี่เคยดื่มเคยกินอึกทึกน้องแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าใส่ปากนี่เว้าแต่พระคําของพระเจ้าโอ้พี่น้องที่ฮักพี่น้องที่เป็นหมู่ใน Facebook นี่พี่น้องบ่งประวัติเขาหน่อยก่อนเฮาจะมาถึงวันนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าเขาได้ผ่านนรกมาแล้วผ่านความแตกสลายผ่านความเจ็บปวดผ่านถึงการปฏิเสธเขาได้วาดภาพเขาได้เป็นเหมือนมนุษย์
ที่จมอยู่ในขี้ตมในขี้ซี่อันเปื้อนอันเน่าที่พระเจ้าดึงขึ้นมาพระเจ้าล่างเขาอะโอ้พระเจ้าหลอมพระเจ้าหลอมลายแนวผ่านจากชีวิตจังสันละการเสื้อในพระเจ้านี่การเสื้อในพระเยซูคริสต์นี่มันต้องเป็นชีวิตประสบการณ์เป็นการส่วนตัวบ่แม่นทฤษฎีบ่แม่นการห้ำเฮียนแบบเอาความหับหู้จากมันสมองนี่จากหัวใจนี่จากวิญญาณลึกๆนี่ถ้าจิตใจบ่รับการแตะต้องวิญญาณบ่รับการเปลี่ยนแปลงภายนอกนี่เฮ็ดไปเลยมันเป็นการสวมหน้ากากมันมีคริสเตียนอย่างมากมายในโลกนี่เขาเอิ้นมาสวมหน้ากากแต่ภายในยังบ่ได้รับการปลดปล่อยแท้คนที่รับการปลดปล่อยแท้ๆน่ะจะมีพลังคนที่รับการปลดปล่อยแท้จะมีล่าเริงแจ่มใสจะมีศิลปภาพจะบ่มีความย่านพี่น้องที่รักนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะปลดปล่อยเฮาพระเยซูจะปลดปล่อยเฮาพระเยซูอยากนำการเยียวยารักษาในพระคำของพระเจ้าในคำคืนนี้คนได้เมาถึงการเยียวยารักษาการปลดปล่อยบาดแผลภายในเอสยาห์บทที่57ข้อ18ข้อ19พระเจ้าเว้า2ครั้งว่าพระเจ้าจะเยียวยารักษาภาษากินไว้เหี่ยวเต็มนะข้างนอกจะหยุดละเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดละเนาะฉะนั้นให้เฮาพิจารณาว่าเฮาเดินกับพระเจ้านี่หัวใจของเฮานี่รับการรักษาหรือยังหรือมันยังเจ็บปวดอยู่หรือมันยังน้อยใจอยู่หรือมันยังมีปมด้อยกับชีวิตหรือมันยังมีห้าข่มขืนหรือยังมันมีความอิจฉาบังเบียดหรือมันมีความสับสนวุ่นวายหรือเฮาเบิ่งในตัวของเฮามันคือบ่มีความบังมันบ่มีอันใดพี่น้องที่รักนะถ้าพวกเขาอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์แท้ๆนะในพระเจ้าแท้ๆนี่การเปลี่ยนแปลงนี่เฮาเห็นกับหูกับตาอยู่ในโลกนี้ถ้าคนได้เว้าถึงคำพยานของตัวเองหลายคนที่บ่ฮู้สิทธิประวัติของเฮาก็คือว่าเฮาคือว่าเอาดีแต่ตัวแท้คือย่องแต่ตัวแท้เฮาบ่ได้เว้าย่องตัวเฮาแต่ว่าเฮาอยากให้พี่น้องอยากให้เห็นให้พี่น้องเห็นอำนาจของพระเยซูเห็นความหักการไทยพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่เฮามีอยู่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ย้อนพระองค์เท่านั้นเพราะเป็นคนที่ตายแล้วได้พี่น้องเป็นคนที่มุ่งไม่ยังเหลือนะสมองมันคึดบ่ได้มันกินเหล้าหลายมันเกเรมันคึดบ่ได้นะคนที่กินเหล้าหลายนี่สมองซ่านะเพราะว่าเหล้าหรือว่าพวกเสพยาเสพติดนะเพราะว่าอันนี้บ่สูบบ่แม่นยาสูบนะเฮาสูบมันสูบโคเคนผงขาวนะภาษาลาวผงขาวภาษาอังกฤษว่าโคเคนสูบรากนะมันเข้าไปทำลายเซลล์ในสมองนี่มันเป็นคนแบบซึ้งเป็นคนแบบซ่าคึดซ่าบ่บองบ่ไวสมองมันสิตายแล้วทุกภาคส่วนในร่างกายมันสิตายวิญญาณมันตายพระเจ้าฟื้นขึ้นมาพระเจ้าให้ชีวิตใหม่อันนี้แหละที่คนจะประกาศและเป็นพยานถึงอำนาจของการทรงประสนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนน้อยเยียวยารักษาเพิ่มเติมให้คนน้อยมีกำลังมีความยิ่งพระเจ้าก็สามารถทำให้แก่พี่น้องเช่นเดียวกันหัวใจของเขาถ้าพี่น้องถามคนน้อยสัก5ปีนะพอตอนยังเตะฝุ่นอยู่พี่น้องเข้าใจคำว่าเตะฝุ่นเนาะมีแต่ละคำคือไม่ได้เป็นลิ่นไม่มีเบี้ยไม่มีการไปบุญไปไหว้ไปหาเป็นเด็กเกเรถ้าพี่น้องถามเขาหน่อยนะเขาหน่อยบ่เคยคิดว่าคนจะมาเป็นนักเทศว่าบ่เป็นคำศัพท์ภาษาลาวนะภาษานะพระคัมภีร์นี่หาสิมาว่าเป็นตอนมาเสือพระเยซูนี่แหละอลาซาศัพท์ต่างๆนี่นะคนเป็นบ่ได้เป็นคนมักเว้าเด้เว้าบ่เป็นเด้ตอนเป็นวัยรุ่นนี่นะก็เหมือนที่พระเจ้าเอื้อนโมเสสแล้วพระเจ้าเอื้อนโมเสสว่าคนน้อยเป็นคนเว้าบ่เก่งเว้าบ่เป็นพระเจ้าบอกผู้ใดสร้างปากเจ้าฉะนั้นไผก็แล้วแต่เมื่อพระเจ้าเอิ้นเมื่อพระเจ้าไถมานะพระเจ้ามีพระประสงค์จากไส้เฮานะเดี๋ยวนี้คนได้เข้าใจละคนได้บอกเมียคนได้ว่าคนได้เข้าใจแล้วนี่คนได้เกิดมาเพื่อจะรับไส้เกิดมาเพื่อจะเทศเดี๋ยวนี้นี่ทําบ่ได้เว้าพระคําของพระเจ้าน่ะอยู่บ่ได้กินบ่ได้นอนบ่ได้มันบ่เหมือนสมัยตะกี้สมัยตอนเป็นบ่าวนี่ไฟของนรกมันเผาใหม่อยู่บ่ได้กินบ่ได้มันต้องไปเฮ็ดแนวสัวแต่สมัยนี้ไฟความหักของพระเจ้าไฟถอยพระคําพระวิญญาณของพระเจ้าเผาใหม่แล้วมันอยู่บ่ได้มันกินบ่ได้มันอยู่บ่ได้มันต้องได้เว้ามันอดบ่ได้เพราะพระเจ้าเผาใหม่หัวใจไผก็แล้วแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจเผาไหม้หัวใจนี่พี่น้องยับยั้งบ่ได้
ผีตัวเดียดทีตัวใดมันก็จับยั้งเพราะได้บัญหาจับยั้งเขาบ่ได้เพราะพระเจ้าอยากใส่เขาที่เป็นกระบอกเสียงที่จะเป็นตัวแทนที่จะเฝ้าถอยประคำของพระเจ้าให้โลกทั้งโลกนี่ฮู้จักองค์พระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไทยพระองค์ทรงเป็นพระผู้โปรดพระองค์ทรงเป็นผู้นำการเยียวยารักษานำการฟื้นฟูนำทุกสิ่งอย่างเข้ามาในสิทธิ์ของพวกเขาเขาหน่อยครับนิมิตในสองในสามสี่สามสองปีที่ผ่านมาพระวิญญาณสวมทับเขาหน่อยล้มไปทั้งพื้นนิมิตเห็นขึ้นมาเป็นเหมือนนกอินทรีบินขึ้นไปในกลางโลกเราห้องลงมาโลกนี่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นคำตอบของชีวิตท่อนนั้นนิมิตที่พระเจ้าให้22ปีคนในโบว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่ในนี้คนในหูแล้วว่าเป็นยังเป็นเหมือนนกอินทรีบินขึ้นไปในกลางใจกลางโลกและห้องมาในโลกนี้ให้โลกทั้งโลกหูแนวนี้หูแล้วพระเจ้าฮดส่งเจิมตั้งเขามาเพื่อจะเป็นนักประกาศเพื่อจะเป็นนักฟื้นฟูที่จะเฝ้าความจริงของพระเจ้าที่จะบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นคำตอบของชีวิตผู้ใดบ่พบกับพระเยซูผู้ใดบ่มีสิทธิ์อยู่ในพระเยซูเป็นการส่วนตัวผู้ใดบ่อนุญาตให้พระเยซูนั่งในบัลลังก์นี่จะพ่ายแพ้คนในเฝ้าแบบบ่ย่านบ่อายจะมีเงินมีทองมีเกียรติยศศักดิ์ศรีจะเป็นดาราจะเป็นรูปทางหน้าตามีฐานะแนวใดเอาไปเลยแต่ความเป็นจริงถ้าบ่พบพระเยซูบ่มีพระองค์นี่ว่างเปล่ามันเป็นความสุขมันเป็นความล่าเริงที่จอมปลอมพบมาแล้วจังสั้นปัจจุบันนี้บ่ได้ประทับบ่ได้บ่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้ประทับหูประทับตาแล้วพอตัดสินใจที่เดินกับพระเยซูไปจนสุดแล้วในชีวิตนี้เหมือนอาจารย์เปโตรอยู่ในฟิลิปปีเพื่อจะได้พระเยซูเป็นกรรมสิทธิ์พระเยซูอาจารย์เปโตรว่าเขาเห็นทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มันเป็นเหมือนขี้เหนือตาของพี่น้องเบิ่งในโลกปัจจุบันนี้เป็นแบบใดหรือว่าตาของเขาเบิ่งเขาอยากได้อยากได้อยากได้แต่ตาของอาจารย์เปโตรทุกสิ่งอย่างมันเป็นเหมือนขี้เหนือความปรารถนาใจของอาจารย์เปโตรนั้นอยู่ที่ยังอยู่ที่อาณาจักรของพระเจ้าอาจารย์เปโตรว่าเขากำลังบากบั่นมุ่งหน้าไปสู่หลักไสแล้วเขากำลังทำสิ่งหนึ่งคือการลืมที่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังโน้มหน้าไปหับเอารางวัลที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้ในอนาคตพี่น้องที่หักสำหรับพี่น้องเด้พวกเขาจมอยู่ในอดีตป่ะหรือเขาให้เขาลืมสิ่งที่อยู่ในอดีตเขาในผ่านนรกมาแล้วนะผ่านความเจ็บปวดผ่านการแตกสลายลายเส้นยางถ้าเนี่ยคิดความรู้สึกเขาในจมอยู่ในอดีตโอ้เขาในเขาเป็นคนที่ตายทั้งเป็นพี่น้องเขาในเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในหัวใจแต่ขอบคุณพระเยซูผมได้ไถ่แล้วผมได้ปลดปล่อยแล้วเพราะพระเยซูบอกว่าทานรู้จักความจริงเนี่ยพวกความจริงเนี่ยเฮ็ดจะเฮ็ดให้พวกทานเป็นอิสระหรือเป็นไทยในภาษาไทยรับการปลดปล่อยแล้วโดยเลือดของพระเยซูด้วยการบ่ายประสนด้วยการตายการฟื้นประสนของพระเยซูด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณรับการปลดปล่อยแล้วพี่น้องรับเอาเนาะคนได้เบิ่งในแบตเตอรี่มันหมดละเดี๋ยวมันจะตัดไปเนาะก็จะอธิษฐานนะครับจะพักผ่อนเนาะฮาเลลูยาพอดี12โมงกลางคืนถ้าการดูนใจเป็นพระพรนะพี่น้องวานออกไปพี่น้องแบ่งปันพี่น้องสามารถแชร์กับหมู่ครูถ้าเป็นพระพรเป็นการดูนใจพี่น้องทุกสิ่งที่วานออกไปนะทุกสิ่งเอาลง Facebook นี่เพื่ออยากให้ทุกคนได้ยินได้ฟังออกไปบ่ได้มาเว้าเพื่อเอาคะแนนเสียงบ่มาบ่ได้มาเว้าเพื่ออยากให้คนที่ตามยกย่องคนได้บ่สนใจดอกเพราะใจของเขามันจดจ่อที่ว่ารางวัลมงกุฎที่พระเจ้าจะมอบให้แก่เขาในวันสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนาใจบ่ได้สนใจในเรื่องอื่นแต่ว่าถ้าพี่น้องคิดว่ามันเป็นพระพรเป็นสิ่งที่การเปิดเผยเป็นการแสดงเป็นการนำของพระวิญญาณพี่น้องแบ่งปันแชร์กันต่อไปน้องเขาจะหยุดละเพราะว่ามัน12โมงแบตเตอรี่มันจะช่วยจะอธิษฐานพระบิดาจะรู้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าพระนามบริสุทธิ์เป็นนามที่อยู่เหนือนามทั้งปวงให้พระนามพระเยซูเป็นที่เคารพบูชาขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งอย่างลูกอธิษฐานสำหรับพี่น้องทุกคนที่กำลังฟังและจะเข้ามาฟังโดยนามทรงฤทธิ์ของพระเยซูในเวลานี้ลูกอธิษฐานสำหรับการเยียวยารักษาการปลดปล่อยโดยนามทรงฤทธิ์ของพระเจ้าให้การทำงานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวทับมั่งทำงานทุกสิ่งอย่างสิ่งใดบ่มาจากพระเจ้าบ่มาห้าข่มขืนความเจ็บปวดความสับสนวุ่นวายลูกสั่งวิญญาณสัวแล้วนั้นออกจากทุกคนให้การเติมเต็มด้วยพระวิญญาณการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในนามพระเยซูเจ้าในนามพระเยซูเจ้า
ให้พระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาในเอเฟซัสบทที่1ข้อ3พระพรฝ่ายวิญญาณทุกนั้นนับประการทอกเทลังไหลล้นเหลือในสิทธิ์ของพี่น้องต่อไปให้พระคุณความรักของพระเจ้าเพิ่มพูนในสิทธิ์ของพี่น้องต่อไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูลูกสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูนมัสการพระองค์พระเยซูในนามทรงฤทธิ์ของพระองค์ให้พระเยซูได้รับเกียรติเพียงผู้เดียวขอบคุณพระเยซูในวันนี้ที่พระองค์เจ้าได้ให้โอกาสผู้ลูกมีโอกาสสามัคคีทำกันให้พระคุณความหักให้การอยู่ร่วมกันความหักในท่ามกลางครอบครัวคนของพระเจ้าเพิ่มพูนขึ้นแน่นแฟ้นลึกซึ้งในพระองค์เจ้าในซึ่งกันและกันต่อไปให้พระเยซูเจ้าได้รับเกียรติเพียงผู้เดียวเอเมนเนาะก็น่าจะปิดไมค์ละโอ้เบิ่งไปพอดีฮอด12โมงละเนาะเอามือเทือนาขอน้อยจะอัดแล้วขอน้อยจะอัดเป็นคำพยานส่วนตัวและเมื่อทุกครั้งจะเว้าแล้วก็จะบอกพี่น้องใน Facebook เนาะโอเคเอาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะจะผักพรละเอาเอเมน